เดี๋ยวผมจะพามาดูที่ซัมเมอร์กันว่าเราอัปเดตลงอะไรลงไปบ้างปะดไปดูด้วยกันนะาผู้ชมมานะท่านผู้ชมครับมานี่ก็อยู่ที่ซัมเมอร์นะครับส่วน UI เนี่ย UI เนี่ยยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่จริง UI อเสร็จแล้วนะ Ui จริงๆเนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับ Ui เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูได้แต่ว่ายังไม่ได้เอาลงเฉยอันนี้เป็น UI Adop t อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะอันนี้เป็น UI a d o p t นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นอะไรต่างๆมันจะมาในทีมนี้นะอันนี้เป็นของ a อร์ดแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเนี่ยอันนี้คืออ่าพวกจุดเล่นนะครับจุดสิบนะครับจุดสิบจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วก็พวกแบบจุดต่างๆกิจกรรมต่างๆนี่แบ็กบ็อกอ่าเนี่ยอ่าอันนี้แบ็กบ็อกไอแล้วก็งบธนาคารนะครับเห็นไหมเปลี่ยนใหม่หมดเซิฟเลยพวกหลอดลงหลอดเลือดนี่ก็อยู่อยู่ในการแบบปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่ว่าจะลงแบบไหนผมว่าแบบนี้มดูปแปลกๆนิดน,นึงแต่ผมไม่รู้ว่าผม,มดูสวยดีนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับนี่ประมาณนี้ UI ที่ออกแบบมาทั้งหมดแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มหลอดเลือดนี่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างอื่นดูโอเคอยู่หลอดเลือดอาจจะใช้หลอดเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ดูง่ายดีนะประมาณนี้แล้วกันนะครับมันจะออกไปไน้ตีแบบกราฟฟิตี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูในเมืองกันอย่างแรกที่เปลี่ยนไปท่านผู้ชมเห็นต้นไม้ไหมต้นไม้เนี่ยมีการเพิ่มมาทั้งเมืองเลยนะครับผมนะใครที่มาเล่นในซัมเมอร์เนี่ยก็อาจจะแปลกตาไปบ้าง เพราะได้เปลี่ยนวิวทิวทัศน์ไปหมดอ่ะถ้าผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาล่องล่องหุ่นไปดูนะครับถ้าผู้ชมเห็นไหมว่าต้นไม้มันเยอะมากนะครับข้างทางเ่ยต้นไม้เยอะชีเะ้เ,เลยเนี่ยต้นมะพร้าวตรงนี้เสือปกติจะไม่มีนะตรงนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวนี่เห็นไหมตเติมเข้ามาในเมืองเล็กเน้อยแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าเลยนะปกติถ้าเราขับออกนอกเมืองมาตรงนี้จะเป็นบ้านอาีมันจะไม่มีป่าแต่ว่าที่ซัมเมอร์ตอนนี้มันเป็นป่าอย่างนี้เลยนะ คือมันมันทนไม่ได้นะต้นนี้มันขับเขาไปไม่ได้นะป่ามันลกนะป่าละมาะนะทําลายลายเขานะครับลายนี้แล้วก็เห็นไหมว่ามันจะมีต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครเห็นไหมอ่าแล้วก็มีงานใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้ให้ดูแบบก่อนว่ามันมีต้นไม้อัปเดตมาเต็มเมืองเลยนะครับเนี่ยพวกเนี่ยพวกเส้นจานอะไรอย่างเงี้ยดูเลยตรงนี้ปก,กติมันจะโล่งๆนะแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยคือปลูกต้นไม้มาประมาณร้อยกว่าต้นนะครับผม ยัดใส่มาให้เบิ่มๆเลยเต็มไปหมดนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแบบและการ u ูเปลี่ยนนะยู UI เปลี่ยนแต่ยังไม่เสร็จนี่ต้นไม้มันจะเยอะๆหน่อยลกๆหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นแบบสอนอนะครับผมให้ดูได้แค่คร่าวๆนะสอนอเดี๋ยวให้ตำรวจเขาจะไม่สไพาเนี่ยอันนี้เป็นสอนอทะเลทรายนะครับให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนี่ยอะโหูโ้เนี่ยอันนี้สอนอทะเลทรายใหม่อ่ะเราไปดูแบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน ซัมเมอร์ซิตี้กันดีกว่าครับมาเริ่มจากแบบแรกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้มันเล่นบาสได้ด้วยนะมไม่ต้องห่วงตรงนี้ผมจะทําให้เล่นบาสได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมปแมปบัสแมปอะไรพวกนี้นะขำๆนะรตรงนี้ก็จะเป็นจุดโพของงานใหม่นะครับผมแล้วก็ขำมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นหาดใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับตกแต่งไปด้วยแบบสนามบาสสนามอะไเรเดี๋ยวจะมีโต๊ะส,สนุกอะไรที่เล่นได้ด้วยนะนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพานใหม่นะครับนี่ซี นะครับสะพานเรือนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะขับรถมาปุ๊บเนี่ยเราข้ามไปอีกฝั่งนึงได้เลยคล้ายๆกับของวิเทอร์แต่ของวิเทอร์มันจะเป็นสะพานเยอะกว่านี้แต่อันนี้สะพานอันเดียวนะครับนี่ข้ามมาอย่างนี้เลยเนี่ยข้ามเป็นลายใหม่นะครับเนี่ยเราข้ามมาคอกหมูได้ส่วนเขาเนี่ยต้นไม้เนี่ยถูกปลูกมาประมาณสามร้อยกว่าต้นนะสายเขานี่บอกเลยว่ากรีดร้องแน่นอนนะครับดูเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสะพานนะครับเวลาเอาเอาไว้ข้าม ข้ามฟากนะอ่าแล้วที่นี้มีสะพานแล้วมีอะไรต่อตรงนี้ก็จะเป็นหาดนะครับที่เอาไว้ยืนคุยกันรีแลกต่างๆแล้วก็มาสู่ที่งานใหม่นะครับผมนะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เก็บรถตรงนี้เข้ามาด้านในก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะแต่แต่บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นงานใหม่เป็นตกปลาใหม่ นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับงานใหม่เข้ามาแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดตลาดปลานะครับเป็นเป็นแบบใหม่แบบนี้นะครับแบบทรงแบบดิฟๆหน่อยอ่ะก่อนที่เราจะมาดูแมพพวกนี้แล้วกันระบบต่างๆผมพาไปดูแมพหลักก่อนแล้วกันเอออ่ะเฮ้ยคอมเอาเฮ้ยคอมเป็นอะไรวะเฮียขอเข้าใหม่แป๊บหนึ่งเปิดใหม่วันที่ยี่สิบคอมผมไม่ได้ปิดมาวันกว่าแล้ว เดี๋ยวผมออกโปรบอลไปเพื่อนจิ้นหน่อยหลักทำงานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละส่วนส่วนใครที่อยากเล่นรอก็ไปวินเทอร์ได้วินเทอร์ตอนนี้ก็อุ้ยคนออนจะแปดร้อยนะวินเทอร์นี่ก็คนออนเยอะพอสมควรถือว่ามาแรงมากในตอนนี้เดฟบีอาร์คีสคริปต์อโอเคโอเคมึงไม่บอกกูก่อนไ้สัตว์นะเลเบลเลเบลล่างเลเบลบนเสร็จคืนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยูไอก่อนคร่าว อันนี้เป็น UI ต่างๆนะครับนี่เป็น UI อะไรเอ่ยอันนี้ UI เล่นเฮี้ยแล้ววะเนี่ย UI ไจุดสิบแล้วก็แข่งรถนะครับแล้วก็มี UI b a แบง i ์ยูไอแบ็กบ็อกแล้วก็ UI เลือด UI ต่างๆนะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเปลี่ยนลงไปนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือเมืองเนี่ยตอนนี้จะมีการอัปเดตกิจกรรมมามากมายรวมถึงงานใหม่ที่เราอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเชียวแล้วก็เปลี่ยนพบงานรอบเมืองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใหม่หมดงานคอมมูปาร์ตี้ฟาร์มใหม่ก็มานะครับนะ คือเราอัปเดตระบบขึ้นมาเป็น3.0นั่นเองส่วนอาวุธเหมือนเดิมนะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาคือไอเทมเพิ่มโอกาสตีบวกอาวุธนั่นเองนะครับทำให้เราเข้าถึงอาวุธที่มันตียากจกากตียากท<ว>ี่เชี่ยเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ MV หน้าเข้าเมืองอาจจะมีเปลี่ยนนะเมืองแหลกไหมครับไม่แหลกครับมันจะไปแหลกได้ไงครับผมอืม ล้างน้ำมีเหมือนเดิมดีซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตอมนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูแมปต่างๆในเมืองแล้วก็แมปแมปการดกลางเนี่ยตรงการัดกลางเนี่ยถ้าเราเกิดเราไปยืนการดกลางกับการดคาสิโนเนี่ยมันจะเป็นโซนรีแลกไม่ใช่โซนรีแลกหรอกเขาเรียกว่าโซนผ่อนคลายก็คือรีแลกแหละถ้าเราไปยืนตรงนั้นอะ่ะมันจะมันจะแบบทําให้เราแบบอาหารกับหลอดอาหารกับหลอดสมองเราจะค่อยๆเพิ่มเองทีละหนึ่ง เอาง่ายๆว่าสามารถที่เพิ่มคอมมูนิตี้ให้คนเนี่ยมันยืนคุยกันได้มากขึ้นนะครับอ่ะก็คือมึงไปยืนคุยกันตรงนั้นได้เลยนะครับตรงการลาดกลางกับการลาดคาสิโน,โนนะหลอดมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนกับยืนรีหลอดแต่เสียเวลาหน่อยเพราะมันเพิ่มเพิ่มทุกทุกสิบวินะเพิ่มทุกสิบวิครับไข่เน่าไม่ออกเฮ้ยมันออกสําหรับคนเล่นสตอรี่หรือคนฟาร์มแต่ว่ารีหลอดมึงเพิ่มทุกสิบวิกว่าจะถึงร้อยมึงต้องยืนเป็นพันวิใครมันจะไปยืนสุดสุดท้ายคนมัน ไปเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อนะเดี๋ยวเราไปดูในเมืองกันก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าหมดเลยนะมันเพิ่มมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นป่าหมดเลยนะเนี่ยเป็นป่าเป็นรกรกทึบเลยนะครับป่านี่หนาเตะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระดาใหม่กันนะครับก็คือกระดาคาสิโนนั่นเองนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันตรงนี้นะครับจะเป็นกระดาคาสิโนใหม่นะครับ summer city นะครับแมพสังปรนลิขสิ์ทั้งหมด นะครับเป็นแมปของเราเองสั่งปั้นเองลิขสิทธิ์ของซัมเมอร์ไม่มีที่อื่นสามารถใช้ต่อได้นะครับอ่ะดูนะครับนี่เห็นไหมแมปของซัมเมอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปืนึงผมส่งให้คนทำแมปด่วนเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมผมผมอาจจะไม่ได้สปอยบางระบบเดี๋ยวเดี๋ยวระบบคู่รักอะไรอาจจะยังไม่สปอยแตส่สปอยระบบสัตว์เลี้ยงให้ดูได้นะครับสปอยระบบสัตว์เลี้ยงให้ดูได้ินะบบหด,ด,ดหน่อย เอาโอเคเดี๋ยวพามาดูนิดหนึง่งอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนจะไปรีวิวแมพผมลองจําลองเป็นคนธรรมดาถ้าเข้ามามันจะเป็นยังไงน,นนะเอางนี้เดี๋ยวผมเอาน้องแมวมาเดินเป็นเพื่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราไปคนเดียวเนี่ยเราอาจจะเหงาเราอาจจะต้องการไปกับสัตว์เลี้ยงมาเราไปกับน,น้องดีกว่านะครับมาที่รูปะมาไปด้วยกันไป let's go อ่าพาน้องมาดูแมพกันนะครับผมที่ซัมเมอร์ซิตี้นะครับอ่ะมาเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนโปกติมากมายไม่มีอะไรคนจะมายืนคุยกันจีบกันได้หมดมีตู้แฟชั่นเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็แลกสกง๊สกินตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่โซน, relax นรีแลกต์นะตรงนี้จะเป็นโซนโปกติเลยเอาไว้วาปเข้าต่างๆหรือคนยืนทุกทนส่วนโซนรีแลก์เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมายืนเนี่ย คุณก็จะได้รับหลอดอาหารแล้วก็หลอดสมองเพิ่มขึ้นทีละหน่อยละหน่อยนั่นเองนะครับด้านบนนี้นะแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นโทนแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมแมวเนี่ยสา,สามารถฆ่าโดนฆ่าได้นะสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าคนอื่นมาฆ่าสัตว์เราเนี่ยสามารถทําได้นะครับซึ่งเราต้องพามันไปรักษาที่คลินิกนะครับผมนะแมวเนี่ยก็รักษาชีวิตเหมือนกันมันมีลงมีเลือดนะทำไปเล่นไปนะมึงมามั่วๆไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู มันดูไงวะอ่าสแตทนี่ไงเลือดมัน46เนี่ยถ้ามีใครมาทุบแมวผมนี่แมวผมตายหายนะอันนี้หลอดอะไรไม่รู้นะครับมีหลอดความสุขมนนีนั่นนูนนี่เซรีน่านะครับน้องเหนื่อยได้ด้วยนะน้องเหนื่อยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ต่างๆเราเอามาเล่นกับน้องหรือจะแต่งน้องก็ได้ครับอันนี้อุ้มน้องนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเหงาไม่มีเสาวเล่นด้วยก็อ้าวนอนกับแมวก็ได้เอา <c oughs> แมวทำไรายได้ครับผมทำกัดคนไม่ได้แต่หมา,าจจาะก,กัดคนได้แต่ผมจะไม่ให้ทมันให้มันกัดได้โอเคแมวมันก็เลี้ยงครับเลี้ยงให้อาหารมันแดกครับมันหิวก็ให้มันกินครับผมเดินตามเราก็ได้ครับเผื่อใครเหงาอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแมวไปจีบสาวก็ได้นะครับตั้งชื่อให้มันได้นะมันสามารถตายได้เราต้องรักษามันด้วยนะครับเนี่ยน้องเหนื่อยละมันเหนื่อยเลยไหมเดินแป๊บเดียวเหนื่อยละไ่ดูมีประโยชน์อะไรแม่งออมีแมวหลายสีนะมีแมวส้มแมวโหมปนเยอะเลย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นกับแมวได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามันไปก่อนมาไปดีกว่ามึงอยู่ไปก็โโลกภาระจริงๆซื้อมาก็ต้องเลี้ยงอาหารเอาอาหารให้มันแดกอีกนะครับอ้าเรามาพาดูร,บรอบๆหลาดกันนะครับกลา,ลาดเอยไป๊บนึงผมเก็บแมวก่อนผมหายตัวผมกลัวมันหายเก็บมันก่อนนะเก็บอ้าโอเค เดี๋ยวมาดูการลาดกันนะครับการลาดกลางก็จะเป็นไอ้กรารราคาโดจะเป็นประมาณนี้เรียบๆไม่แหลกแน่นอนการราคาโนจะเป็นประมาณนี้ครับเรียบๆออกในโทนซัมเมอร์เดี๋ยวเราไปดูการตลาดธีสายน,นะครับส่วนภายในเมืองเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้เนี่ยผุดขึ้นมาเนี่ยโหเต็มไปหมดนะต้นไม้ที่ถูกเสริมมาใหม่ทั้งเมืองเลยครับท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเข้ามาในเมืองแล้วแบบที่เมืองเฮียเลยวะทำไมแบบมันไม่เหมือนเมืองอื่นเลยวะเพราะเรา เราใส่ต้นไม้ในแบบไปนะครับเป็นการคอสตอมเห็นไหมว่าต้นไม้มันจะเยอะกว่าปกติหน่อยเนี่ยตรงแรนเขียวใครชอบบู๊รถนี่มึงระวังนะไอ้ชี่ต้นมะพร้าวสูงสิบเมตรขวางทางมึงนะเออระวังนะครับผมพอดีรักป่ารักเขาไงนะแต่เขาน่าจะไม่รักเราไหวเฮียเสียใจเลยวบเนี้อะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าแบบการาดกลางนะครับเป็นยังไงนะแบบการาดกลางจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับต้นไม้มันก็จะลกๆหน่อยนะขออภัย นะครับแบบกระดาษกลางก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นนเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะต้องไปซื้อของฝากเงินต่างๆด้านบนจะเป็นร้านไอติมนะครับร้านไอติมตรงนั้นจะถูกเอาออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนรีแลกซ์ที่เรามายืนถ้าเรามายืนตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับหลอดอาหารแล้วก็หลอดอ่าหลอดสมองเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนว่า ส่วนส่วนแบบพวกนี้เนี่ยผมสั่งทําลิขสิทธิ์มานะครับสั่งปั้นมาส่วนตัวเลยไม่เหมือนเมืออื่นแน่นอนและเมืออื่นใช้ไม่ได้ด้วยสั่งพัดสั่งปั้นมาจากร้านซิกโนอะไอซิกโนบาบาอะไรสักอย่างอะร้านที่มันเป็นรูปตัวดับเบิลยูบีดับเบิลยูงานโคตรไวเลยร้านเนี้ยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านไอศ์ครีมนะับผมตรงนี้โซรีแลกมายืนอยู่เราเรายืนหลอดหลอดเลือดเราก็จะค่อยๆเอยหลอดหลอดสมองกับหลอดอาหารเราจะค่อยๆเพิ่มแล้วเราก็สามารถยืนคุยกับหี หรือยืนคุยกับหำมกับหนุ่มไดเรื่อยนนั่นเองนะครับเฮ้ยโอ้เรามีแมวนะไปดูแมวที่ห้องเราหรือเปล่านี่ดูหื <c oughs> เห็นหรือเปล่าอ่าเราสามารถที่จะให้อาหารแมวเอ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยยายาขึ้นมามันตายได้นะครับเราจะให้มันลงไปในน้าไม่ได้ลนะ้วขึ้นมาเฮ้ยเอาเฮ้ย เอ้ยเอาเป็นเที่ยอะไรอะขึ้นมาดิเออ,อุ้ยไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเราเลี้ยงเราต้องระวังระวังหน่อยนะฮะ,ะประมาณนี้แบบกระดาดกลางเอาเดี๋ยวเราพาไปดูดึงกูมาทำไมเนี่ย<ล>อ๋อตกน้ำต้องไาหาหมอหน่อยนะโอเค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 อันนี้ก็จะเป็นคลินิกนะครับผมนะคลินิกอสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าเราเลี้ยงมันเสร็จแล้วเราก็ต้อง มาซื้อเครื่องแต่กายให้มันสามารถซื้อชุดซื้ออะไรมันใส่ด้วยเอาลงไปเดี๋ยวดูหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างนะครับนร้านนี้นะสวัสดีครับเจ๊ขอดูหน่อยนะเจ๊ไม่ได้ดูมึงดูเจ๊ดิซื้อตรงไหนวะเอ้ยเก็บมันก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเก็บกายจริงเลยอ่ะมาเราสั่งให้มันนั่งอยู่กับที่ก็ได้นะไม่ต้องให้มันตามนะซื้อของตัวไหนวะไอซื้อของตัวไหนอะซื้อของไหนวะโหความเจ๊นี่ไอเฮฟทีวียูมาได้ เหมือนจะไม่ใช่นะแบบนี้นเฮ้ยไอ้ก๊อปมันซื้อของไงวะก๊อปมันซื้อของไงอะก๊อปกูอยากซื้อของซื้อไงวะอันนี้พิชีนกิกหมานะเราสามารถพาหมาแมวเรามารักษาได้ซื้อที่เจ๊กดอเตเบนต์นายบอนอ๋อโอเคโอเคขออ๋อรู้ละวิธีซื้อโอเคอ่ามันก็จะมีหมามีแมวมาอย่างนี้แต่หมา,มามแมวเซิร์ฟซัมเมอร์ไม่มีขายให้มึงหรอก อันนี้เอามาเทสเฉยเปิดจริงไม่มีขายอย่างนี้มึงต้องเติมเงินเซฟที่ไหนเขาจะเอาของแบบนี้มาให้คุณฟรีไม่มีอยู่แล้วครับคุณต้องเติมตังค์คุณรู้หรือเปล่าคุณต้องเติมเงินนะครับผมไม่มีหรอกของฟรีอย่างนี้ครับคุณไปไกลเลยถนะ้าคุณอยากต้องการของฟรีอะ่ะต้องเติมเงินนะคุณอยากได้อะ่ะเข้าใจหรือเปล่าครับผมอ้าวนี่มันจะมีปอกโค้งปอกคอเนี่ยหัวอะไรเนี่ย ไอ้ผ้าพันคอนะครับผมนี่นมะมีสายจูงมีเนี่ยปอกคงปอกคอต่างๆนะครับนี่เห็นไหมฮะมีปอกคงปอกคอเอ๋ยอะไรเอ๋ยมีตะกร้าฮาโลวีนด้วยเราทํามาลองรับฮาโลวีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดนะครับผมนี่ชุดไส้กรอกชุดอะไรเนี่ยโหเต็มไปหมดเลยนะครับชุดนี่มีเป็นเป็นสิบหน้าเลยนะครับผมเนี่เราอยากจะทําให้หมาเราเป็นมแมลงสาบก็ได้ แมวเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเราทําได้หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะคอสตูรรมหมาเราเองได้เลยแล้วแต่เราอยากใส่เราใส่รองเท้าให้มันก็ได้ครับถ้าคุณรวยนะครับผมเราใส่โบให้น้องก็ได้ใส่กิ๊บให้น้องก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ามานี้ไปดูเองนะแฟชั่นหมาเยอะแยะนะครับแฟชั่นมีแว่นตาด้วยมีหน้าก,กากด้วยนะโอ้โหหน้าก,กากเฮียเลยเนี่ยอย่างเฮียเลย่าอันนี้สายจูงนะครับแล้วก็นี่เป็นประเภทอาหารนะครับมันอยู่ที่ว่าหมาแมวคุณนีอยากจะกินอะไร นะครับอันนี้เป็นประเทศแบบเพวกเตียงนอนนะเอาไปให้มันนอนเล่นเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะพวกนี้ขอตกแต่งแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเราสามารถเอาหมาเอาแมวเราเนี่ยขึ้นกระเป๋าได้ภายหลังได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอามาให้หมาให้แมวเราฝึกซ้อมนะครับประมาณนี้อาหารก็จะมาเนี้ยซื้อให้มันแดกได้ครัอยากแดกแล้วซื้อมาเจ๊ซื้อซื้อไม่ได้วะซื้อได้ไม่ได้เฮ้ยเจ๊ไม่ให้กูซื้อเรา แมวผมไม่แดกอันนี้แน่เลยแมวเรามันเลือกนะครับเราต้องดูว่าแมวเราชอบยี่ห้ออะไรแมวผมน่าจะไม่ชอบยี่ห้อพวกนี้น่าอยากกินอาหารหมาหรือเปล่ามีโอเปล่าเรื่องมากจากังวะซื้อแม่งทุกยี่ห้อแม่งเลยเฮ้ยไม่ซื้อวะ,ออะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนนี้ระบบมันอยู่ในการพัฒนานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับระบบสัตว์เลี้ยงอย่าให้ผมเล่นกับมันเยอะเลยอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อตัวนี้ตายไปแล้วนะครับผมทดสอบอ่ะ ถ้าเกิดว่าแมวคุณตายมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งคนอื่นสามารถกระทืบแมวคุณได้นะนี่มันจะตายเลือดมันจะเหลือศูนย์น้ำโมลอเอาหมาออกมานี่สักตัวหนึง่งคุณจะแบบมาปล่อยมันเดินเล่นไม่ได้นะ,ะถ้าเกิดคนอื่นเขาเห็นหมาคุณแล้วเขาหม่นไส่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาปืนยิงหมาคุณเนี่ยตายเนี่ยมันตายนะครับผมค่ารักษารอบหนึ่งนี่สามสี่หมื่นน้ำโมลบอเด้เอ๊ยอยโอ๊ยอ๊ยเยเอยเอย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าทำให้มันกลับดิบเว้ยเลย เฮ้ยตำรวจนะเว้ยตัวเฮ้ยเฮ้เยกัดนะกัดนเราสามารถที s> <S ่จะฆ่าหมาคนอื่นได้แต่ถ้าคุณเดินไปคุณไม่ชอบหมาคนอื่นคุณสามารถที่จะกระทืบหมาเขาได้เลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกระทืบหมาหรือแมวตัวเองเนี่ยมันจะไม่ให้คุณอุ้มเพราะมันจะมีอารมณ์นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอันดับแรกซื้อกล่องไปรักษาแมวก่อนไม่ใช่เรื่องตลกนะครับหมาแมวที่ตายไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเลย ยี่ห้อนี้แล้วกันนะยี่ห้อใหญ่เลยเอาอ่ะนะครับเอามันออกมาปลูกมันตื่นขึ้นมาลูกพ่อลุกขึ้นมาอ่ะมาแล้วเห็นไหมแมวผมลุกขึ้นมาแล้วนะอ,ะอะเราสามารถที่ดูสเตตัสเขาได้นะครับนี่เขาจะมีค่าแฮปปี้แฮปปี้เนสก็คือค่าความเครียดถ้าเกิดว่าคุณใช้ส้นตีนคุณเนี่ยกระทืบแมวหรือหมาคุณเองหรือคุณให้มันวิ่งเยอะเกินไปเนี่ยมันเครียดมันจะไม่ให้มึงอุ้ม แล้วมันจะไม่ฟังมึงด้วยซึ่งมึงต้องซื้ออาหารและก็ของเล่นติ้งตองเนี่ยมาง้อมันอ่ะผมจะสั่งมันตามผมมาเนี่ยมาอ่ะเดี๋ยวมาดูของเล่นกันนะครับของเล่นง่ๆที่เราจะเอามาง้อมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราต้องซื้อมาง้อมันนะพวกหมาพวกแมวพวกนี้มันพิเรนนะมันค่อนข้างเที่ยนเรื่องมากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมหาลูกบอลก่อนนะครับอ่าเอาลูกบอลไปให้มันเล่นครับยี่ห้อนี้นะนะ่ซื้อมาหนึ่งนะครับอ่ามาห้าสิบบาท แต่ว่าวันเปิดจริงไม่มีราคาติบบาทามีแต่ห้าหมื่นนะครับเอามานี่สพราะมาเด้วมาเลียวมาเด้ว,เ,ดวเอ,อมื่นนี่แล้วเป็นอะไร่ะเฮ้ยเป็นอะไรมานี่เป็นอะไรวะฟังดิอ่ะเราให้เขาเล่นลูกบอลตอนตนี้อ่ะเล่นหน่อยมาไปเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยก็บดีเออเก็บเฮ้ยเก็บดี ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้องถ้าเกิดหมาแมวของคุณโง่เนี่ยคุณสามารถที่ใช้ไม้ในมือคุณกระทืบได้นะครับผมว่าแมวผมเนี่ยมันหลุดลิวีและแม่งหลุดิซีหรือเปล่าวะเฮ้ยนายเองหลุดซีปะเนี่ยโอ้โหแบบนี้ไม่ได้เลยครับนี่ขึ้นมานี่เลยไหนดูหน้าดิโง่หรือเปล่าเนี่ย อดูทิวซีหรือเปล่าครับแบบนี้เอ้ยพอแล้วผมว่าเล่นกับสัตว์เยอะไปปะปาไปดูระบบอย่างอื่นดีกว่าไปเพลินแล้วเนี่ยอ่ะเก็บเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยแม่งแม่งเยอะละเยอะล้ไปไปสาระอ๋อมาอ๋อมันมันต้องฝึกก่อนใช่ไหมอ๋อคือแมวเราไม่สามารถที่จะเอามาแลวฉลาดเลยนะครับเราต้องฝึกมันด้วยโอ้เหมือนเอาพาละมาเพิ่มอ่ะนะครับใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงเลยกูคนหนึ่งไม่เลี้ยงนะครับผมมา อันนี้การาดาดกลางเราดูไปแล้วเนะาะกระดาดกลางเนาะนี่อย่างโก้มีโซนรีแลก์ยืนแล้วหลอดหลอดสมองหลอดอาหารเพิ่มมาคุยกับแม่ค้าขายทีมก็ได้นะป่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบประเดื่นกันนะครับว่ามีระบบงานอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอไปพาวก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาๆๆมา,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 มาที่พาวนะครับมามาที่นี่ต่อนะครับผมจะเอาเป็นห่มไม่กวาดผมมนอยู่อยู่กาลาดา่วะกราดก่อน ไปเริ่มจากงานแรกก่อนเลยนะครับงานก็มันจะเป็นงานถ้าผู้ชมอาจจะเคยเห็นวินเทอร์ใช่ไหมถ้าผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมว่าวินเทอร์มันเป็นยังไงงานคอมมูมันเป็นยังไงนะครับที่นี่จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อาจจะไม่เหมือนที่ความปลายทางมานิดนึงถ้าคุณชอบเล่นง่ายเนี่ยคุณต้องไปที่วินเทอร์เพราะมันเก็บและขายได้เลยที่นี่เก็บแล้วต้องเอาไปทําเปญญา็นยาแล้วก็ต้องไปตามหา,อาเอาเริ่มจากงานแรกก่อนเลยอันดับแรกคุณเปิดเมนูขึ้นมา F7 คุณเข้าปาร์ตี้ก่อนเลยปาร์ตี้เนี่ยก็คือเหมือนของซัมเมอร์เอ้ยของวินเทอร์ถ้าคุณเล่นวินเทอร์มาเนี่ยน่าจะน่าจะดูง่ายอ่ะผมเข้าปาร์ตี้ก่อนเลยเบิ๊บเข้าปาร์ตี้มาปาร์ตี้จะเป็นเหมือนของวินเทอร์เลยครับคุณก็ไปจอยปาร์ตี้กันปาร์ตี้เนี่ยมันจะเป็นแบบแบบเนี้ยแบบพิมพ์คุยกันได้เหมือนของวินเทอร์เลยนะวินเทอร์ก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะครับอ่ะพอเราจอยปาร์ตี้เสร็จเราจะเห็นจุดมาในแมปนะครับถ้าผู้ชมเห็นจุดไหมครับมันจะเป็นจุด ไม่กวาดมันไม่เร็ววะเดี๋ยวผมจะไปตรงดอทธนวัณตรงนั้นเลยนะครับพอคุณซัพพอร์ตครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างอื่นนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเมืองเมืองเมืองจะเป็นแนวคอมมูนิตี้มากกว่าเดิมไหมครับมันก็เป็นแนวคอมมูนิตี้อยู่แล้วนะนะครับต่างๆนานาในแมปเนี่ยต่างๆเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมว่ามันมีต้นไม้เยอะขึ้นนะครับเต็มแมปไปหมดเลยนะครับรายเขานี่ไม่ต้องถามรายเขาจะเป็นยังไงอวสารอยู่แล้วนะครับอ่ะ แมบ,บตรงนี้ก็จะเป็นโรงนั่นนู่นนี่ไว้นั่งเล่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตกปลาใหม่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกข้ามสะพานไปก่อนเลยเพื่อไปตามหาหนั่นนะข้ามสะพานมาตรงนี้เป็นสะพานใหม่ครับข้ามมาอยู่ไหนละนู่นลายเขาก็ดูต้นไม้ครับผมถูกอัปเดตขึ้นจากเดิมนะครับจากเดิมจะมีไม่เยอะขนาดนี้นะครับไอถูกอัปเดตมาเพิ่มนะครับ ต้นไม้ไอ้นี่อยู่ไหนมันอยู่ไหนไวะเฮ้ยโอ้โหไอ้ที้อมันก็จะเป็นงานคอมมูทั่วไปที่เขาคิดกันนั่นเองนะนะมันอยู่ไหนโอเคมาละผมก็จะมาบินหานะครับไหนว่าอยู่ไหนวะด้านหน้าอ่ามันต้องฉี่รถนะมันถึงจะเห็นจุดนะครับนี่จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับทุกคนเอ ซึ่งเราต้องหาเก็บดอกไม้อย่างนี้นะครับก็เก็บไปเลยนะครับอี๋โหมันยังไม่แก้อลยเหรอวะเนี่ยโอเคเก็บดอกไม้ผมจะเก็บให้ดูแค่ดอกเดียวแล้กันคือเก็บดอกไม้มาเนี่ยมันก็เหมือนงานที่ซัมเมอร์วินเทอร์แหละมึงต้องไล่เก็บเนี่ยไล่เก็บไปเรื่อย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 เื่อยเร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 ื่อยเนี่ยเก็บไปเก็บมาอย่างเงี้ยเก็บไปเรื่อยๆยจนมันหมดนะครับถ้าเก็บเสร็จเราจะได้มาประมาณอ่ายี่สิบห้าอันนะครับโอเคนะ น้ำน้ำโมน้ำโมเสกเสกเข้ามาในตัวพี่หน่อยเดีอีกเสกเข้ามาหน่อยโอเคไม่ด้อ่ะเอามาเอามาอีกเยอะๆขี้เกียจเก็บปะใกล้พวกมันมาหาเก็บเองแล้วกันให้มันมาหาจุดเองแล้วกันเราเน้นเสกดีกว่าครับผมเราขี้เกียจไเราเน้นเสกเน้นอะไรพวกนี้ดีกว่าเนาะอืมสามที่หกอันโอเคจับแมวอ่ะสมมติว่าคุณเก็บครบแล้วนะครับจุดมันก็จะหายไปหมดนั่นเองนะครับแล้วก็จะคุณต้องมาเริ่มเก็บใหม่นั่นเองนะครับผม อ่าจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเนี่ยคุณก็ไปบินหาเลยเอ้ยไม่ใช่บินดิขับรถหาพาสาวพาแฟนมาทํามันก็เป็นงานคอมม่วเนี่ยมาหาเก็บดอกไม้แบบนี้นะครับถามว่าดอกไม้เอาไปทําอะไรนะครับผมเราสามารถที่จะเอาไปขายที่ร้านค้าได้นั่นเองครับร้านค้าขายดอกไม้ในเมืองนะครับผมอ่านี่คือวิธีแรกมันจะมี2เวผมจะบอกวิธีแรกก่อนวิธีแรกคือการที่คุณเอาไปขายในร้านค้าในเมืองนะครับอ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันวิธีการเก็บเนี่ย เก็บแป๊บเดียวเก็บรอบเดียวได้ยี่สิบห้าอันใช้เวลาสิบนาทีห้าสิบวิราคาขายอันละหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับแพงนะชั่วโมงละสองหมื่นได้มั้งเนี่ยถือว่าเป็นงานใหม่ที่รังคาดีมากนะับกล้หยเราขับเข้ามาในเมืองเลยนะครับเราขับหาอะไรหาร้านค้าดอกไม้นั่นเองนะครับผมนะอ่านี่จะเป็นร้านนี้แบบนี้นะครับผม จะมีตู้ธนาคารนัานหน้านะครับและผมจะบอกระบบอีกอย่างหนึ่งนะครับระบบที่จะเข้ามาใหม่ก็คือระบบงัดรถนั่นเองนะครับและก็ระบบป้นที่จะขยายเกมเพลย์การป้นให้ป้นได้แบบหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่งานดำผมบอกเลยว่าซัมเมอร์จะเข้าสู่ยุคเมืดอย่างทันทีไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะแล้วก็ระบบการงัดรถนั่นเองนะครับถ้าอีงโง่ไหนชอบจอดรถไว้ตามข้างทางไม่ชอบเก็บรถ ทำให้เซิร์ฟแหลกรถคุณสามารถโดนโจรขโมยไปงัดแล้วของในรถคุณจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณกําลังงัดรถอยู่รถจะถูกแจ้งเตือนไปถึงแท็บเล็ตตารวจนะครับเป็นเคสของตํารวจการงัดรถหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณสองนาทีถ้าคุณงัดไว้ตารวจยังไม่มาคุณรวยแต่ถ้าเกิดตํารวจมาคุณซวยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับภายใน ร้านดอกไม้นะครับเอ้ยเอาพื้นที่สองฟ้าแจ่มใสไม่เอาฟ้าพายุเข้าดิอ่ะเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับเราสามารถเอามาขายได้แบบนี้เลยนะครับเราขายไปเลยในยี่สิบห้าชิ้นเห็นไหมยี่ห้าชิ้นเนี่ยใช้เวลาแค่สิบนาทีนะสิบนาทีได้เงินสี่พันห้าละน้อยน้อยกว่าสิบนาทีอยู่อันนี้ผมแบบผมสรุปแบบลวกๆมานะได้เงินเยอะเยอะกว่านีนนนน้อยู่มันก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งั้า ได้ชั่วโม,มงเท่าไหร่อ่ะชั่วโม,มงลับหลายเป็นเป็นหมื่นสองหมื่นอยู่อ่ะอันนี้ไม่คูณนะไม่คูณสองนะอ่ะทีนี้วิธีแรกเนี่ยเราเราขายไปแล้วยี่สิบห้าอันเราได้เงินมาแค่สี่พันเฮ้ยไม่พอใจว่ะทําไมได้เงินสี่พันวะอยากได้เงินมากกว่านี้ได้เลยซัมเมอร์ซิตี้ได้เพิ่มระบบนั้นมาให้คุณแล้วถ้าคุณไม่พอใจในการเฮ้ยถ้ามึงเปลี่ยนบรยาาบรยากาศดีมึงเอาบรรยากาศนี้มาทําไมเนี่ยคนเขาก็ไม่เห็นดีว่าเมืองมันเปลี่ยนแปลงยังไงเฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ย เอาออกซี่นี่นะครับต้นไม้ต่างๆเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาในเมืองเยอะมากจนหน้าลาคาญนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายขับรถหนีตํารวจนะครับคุณอาจจะมาชนต้นไม้ชนอะไรพวกเนี้ยนั่นเองนะครับคุณก็ระวังด้วยนะอุ้ยนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยใครเปิดฝุ่นเปิดไอ้เหียพีเอ็มสองจุดห้าอะไรเนี่ยเอาออกดีมึงเปิดทําไมวะ หาเรื่องแดกไอเมันไม่ตกมันเป็นพ็อปตัวเกมมันไม่ใช่พ็อปปั้นมันเป็นพ็อปตัวเกมก็คือพ็อปของไฟเอ็มเลยของ GTA เลยไม่ได้ปั้นนะก็แค่เขาเอามาวางเฉยโพลิกกนมันน้อยมากถ้าเทียบกับเสื้อผ้าแล้วอะเสื้อผ้ายังหนักกว่าอีกนะครับไม่แหลกนะนี่ประมาณนี้ตน้นไม้มันก็เยอะเต็มไปหมดนั่นเองนะครับประมาณนี้คลองหลังสอนอก็ยังเป็นแบบเป็นแบบนี้อยู่นะคลองหลังสอนอ มีน้ำนะครับอย่าลงมานะที่ซัมเมอร์อ่ะขายดอกไม้เนี่ยผมทํามาสิบนาทีเนี่ยผมได้เงินแค่สี่พันมันน้อยไปผมสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างโอเคผมจะพาคุณไปหาเงินอีกทางหนึ่งเรามาดูกันว่าเราใช้เวลาแค่สิบนาทีเนี่ยหาเงินได้เท่าไหร่ในซัมเมอร์นะโอเคใกล้เราเนี่ยขับรถมาเลยนะครับขับรถมาเลยที่ไหนที่แมปใหม่นะคนับด้านหน้านี้ตรงนี้นี่เองนะครับผมจะขับรถมาอ่า ขับรถมาเลยนะครับแแบบตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่าขับรถมาเลยตรงไหนก็ได้มุมไหนก็ได้ที่คุณอยากจะอยู่ส่วนตัวผมอยากอยู่มุมนี้อ่าผมขับรถมาปั๊บจอดป้าแม่งอยู่ตรงนี้เอ้ยโอเคจอดตรงนี้แหละนะครับอ่ะแล้วผมก็ตกเบ็ดเลยเบ็ดก็จะใช้เบ็ดแบบนี้นะครับผมสามารถคราฟได้นะครับนี่ตกไปเลยนะครับแล้วก็รอปลาแดกอ่ะรอปลากินจะเป็นการตกปลาแบบนี้นะครับเพื่อไปเพิ่มมูลค่าให้กับ ดอกไม้ที่เราไปเก็บมาเป็นงานคอมูอ่ะเนี่ยปลาฮันนี่อะไรเนี่ยเราเก็บเราตกมาเลยเยอะๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันจะเพิ่มยังไงเอาเป็นว่าเราก็ต้องตกปลาในเนี้ยอุ้ยอุยอุโอเคอ่าตกปลามาเดี๋ยวพาไปดูแมปสภานะอันนี้ให้ดูระบบต่างๆอยู่โอ้เรียบร้อยอ่ะน้โมเสกเข้าตัวพี่หน่อยน้อง พี่ว่าไม่ใช่ทางว่ะพี่ชอบอะไรที่มันเสกอะเสกมาเลยเสกมาเลยน้องยี่สิบห้าตัวเอาเป็นว่าคุณมายืนตกปลาตรงเนี้ยผมให้เต็มที่นะห้านาทีแค่เพียงห้านาทีเท่านั้นเท่ากับคุณจะทํางานแค่สิบห้านาทีเราไปดูกันว่าสิบห้านาทีเราได้อะไรบ้างเรารวมเรารวมกับการเก็บดอกไม้นะกับการตกปลาตรงนี้เราตกได้หมดเลยนะครับเราไม่ได้ตกได้แค่ปลาตัวนี้นะ เราปลาปลาตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอามาไปรวมกับดอกไม้ได้แต่ถ้าเกิดคุณได้ปลาตัวอื่นนะครับอ่ะคุณดูเราสามารถมาขายตรงนี้ได้เลยมันจะมีปลาทองปลาทองเนี่ยรังคาเนี่ยตัวละหมื่นตัวละสองสามหมื่นก็มีถ้าคุณได้นะคุณอาจจะได้ปลาเนี่ยตัวละสองพันคุณสามารถมาขายตรงนี้ได้แต่ปลาตัวนี้ถ้าคุณขายคุณจะได้ในตัวละเจ็ดสิบห้าบาทผมแนะนําว่าไม่คุ้มครับอ่ะให้คุณเนี่ยไปโพก่อนมาผมจะบอกคุณขับรถขี่รถมาตรงนี้ ผ่านแบบใหม่ผ่านสะพานใหม่มาตรงนี้นะครับเดี๋ยตรงนี้เป็นแบบใหม่หมดเลยนะเป็นแบบใหม่หมดเลยอ่ะผ่านตรงนี้มาคุณมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ามาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กันนะครับโอเคเรามากดโพตรงนี้นี่เห็นไหมว่าเราจะได้เป็นขวดอะไรมาครับเราจะได้เป็นขวดไพซันหรือยาพิษนั่นเองถามว่ายาพิษเราเอาไปทําอะไรทําไมเราถึงจะได้เงินเพิ่ม ให้เราเอาไปขายให้แม่มดนะครับแม่มดเนี่ยมันจะไม่มีรูปขึ้นคือแอดมินเขาจะซ่อนไว้และจุดจะเปลี่ยนทุกหนึ่งอาทิตย์จุดแม่มดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งเราต้องไปตามหาแหล่งที่มีแม่มดอยู่แล้วายาพิษเนี่ยไปขายให้แม่มดเราจะได้ราคาดีมันจะได้ตกขวดละประมาณห้าร้อยนะครับในวันที่เซิร์ฟเปิดจริงนะได้ตกขวดละประมาณห้าร้อยนั่นเองนะครับ ให้เอาปลากลับดอกไม้นี่มารวมกันเดี๋ยวผมรอโพลเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปขายให้ดูดูนะว่าถ้าเวลาทํางานของผมโพไวมากนะสรุปแล้วผมผมว่าผมใช้เวลาไปประมาณยี่สิบนาทีดูว่าผมได้เงินเท่าไหร่ไม่ถึงยี่สิบหรอกประมาณสิบห้าสิบหกอัดดึงพี่ไปแม่มดหน่อยดึงไปแม่มดทีดึงไปแม่มดทีดดทน้องดึงด่วน Okay. เดึงไปแม่มดหน่อย UI, UI เปลี่ยนนะ UI เปลี่ยนเดี๋ยวรอเดฟทำอยู่อ่าเราก็จะมานี้สมมุติว่าแม่มดอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเซิร์ฟเปิดจริงผมคงไม่ง้อไว้ตรงนี้หรอกนะครับแอดมินเขาก็คงจะเอาไปซ่อนแหละนะครับอ่ะให้เรามากดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ขายยาพี่นี่เขาไปเลยจะได้มาเก้าพันห้าสิบห้านาทีได้เงินเก้าพันห้าผมจะลองคูณให้นะ และถ้าหนึ่งชั่วโมงล่ะเราเอาเก้าพันห้าเนี่ยคูณกับสี่ชั่วโมงเดียวสามหมืนแปดแบบไม่มีบัตรคูณสองแล้วถ้าคูณสองมันจะขนาดไหนแล้วโอ้้หูืออถูกไหมครับน้องอา้าวเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปแบบที่ทุกคนถามมาถึงมากที่ซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหสภามันแหลกเหลือเกินไปคุยสตอรีท่ทีไรเนี่ยแม่งแหลกชิบหายแหลกมากๆ เรามาดูแบบสภาใหม่กันนะครับมาแล้วนะครับแบบสภาใหม่ของเรานะครับนี่พลิกรน้อยไม่แหลกแน่นอนตรงนี้ตรงกลางจะเป็นจุดเรียกนายกสภาจะตกแต่งออกมาเป็นแนวแบบเหมือนพวกซาอุซาอุดิอาราเบียอะไรแบบนี้น้องชายอ่ะนี่เลยนะครับเราสามารถมาเรียกนายกตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีสารพระภูมิตรงนี้นะียกได้ ส่วนวเราๆก็จะเป็นดอกไม้ต้นไม้ทะเลทรายนะครับผมนะบวกความรื่นไหลที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโต๊ะค้าต่างๆที่เราต้องมาแลกของแลกแฟชั่นนั่นนู่นนี่สักองสักินเอ่ยแฟชั่นเอ่ยนะครับอ่ะมาเนี่ย <c oughs> เข้าไปดูด้านในกันเวลาคุณคุยสตอรี่เนี่ยได้ฟีลยังไงอ่ะเข้ามาดูนี่คุณดูซะก่อนคุณดูซะก่อนนะครับนี่เป็นยังไง คือแก๊งสองแก๊งยืนคุยกันตรงนี้และใครอยากดูเนี่ยมานั่งเสือกกันได้ตรงโซฟาคุณมานั่งเสือกได้เลยสภานั่งตรงนี้ yes. k, เย็ดอุ้ยเท่เกินไปหรือเปล่าสภานี่นั่งเลยหูนั่งแอคเลยครับผมนี่นั่งแอคเลยหูดูแก๊งสองแก๊งแพ่มกันนะครับอ่ะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นตู้เออนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะจะเป็นถ้วยแชมป์ถ้วยอะไรต่างๆ เพราะเร็วๆนี้ซัมเมอร์จะเปิดให้แก๊งทุกแก๊งทุกแก๊งย้ำว่าทุกแก๊งได้ตีกันทุกวันศุกร์เป็นกิจกรรมยึดจุดแก๊งไหนคะแนนเยอะสุดในทุกๆเดือนซัมเมอร์จะแจกไปเลยหนึ่งแสนบาทฟังไม่ผิดครับไม่ได้แจกเป็นกาชาในเมืองนะโอนเงินเข้าบัญชีคุณเลยโอซเดือนละหนึ่งแสนสำหรับแก๊งที่เป็นที่หนึ่งของเมืองในแต่ละเดือนแก๊งไหนคิดว่าเจ๋ง,ง,งแข็ง อ,อยากไอดาะไหมเอ่อรอแป๊บรอแป๊บแก๊งไหนคิดว่าเจ๋งอยากมาลงซัมเมอร์คุณไม่ต้องห่วงครับประเทศที่แบบคุณได้เงินทุกเดือนนะเอางี้ผมพูดตรงๆนะประเทศไฟเอ็มอะทุกเซิร์ฟที่คนหลักเจ็ดแปดร้อยอะรายได้มันเกินแสนอยู่แล้วการที่ซัมเมอร์จะแบ่งเงินให้ผู้เล่นบ้างอะผมมองว่าไม่เกินใจครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงซัมเมอร์ซิตี้ทุกหนึ่งเดือนแก๊งที่อยู่อันดับสูงสุดในการเก็บแต้ม หนึ่งแสนบาทเข้าบัญชีคุณทุกเดือนจนเซิร์ฟปิดนี่คือข้อการันตีที่บอกว่าคุณเล่นไปแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยแน่นอนครับสำหรับที่นี่ไม่มีเก็บแต้มหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งหนึ่งสัปดาห์มีสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์แข่งสี่วันไม่ได้แข่งหรอกมันจะมีจุดให้เล่นให้เราไปยึดจุดแก๊งต่างๆอ่าผมยกตัวอย่างเช่นแก๊งไดบันเทิงแล้วกันแก๊งในบันเทิอ่ะจุดอยู่ตรงนี้นะอ่ะ บานอ,อดุดงมีคนมายึดจุดเรามาตีจุดเรายึดธงยึดอะไรเงี้ยเก็บแต้มอะไรแบบนี้อธิบายคงยาวอะ่ะเดี๋ยวมึงค่อยดูเอ,เองแล้วกันนะรตรงนี้ก็เป็นตู้ข้างในนะครับตู้เรเบลไอ้ตู้ตู้เวลาคนเอ๋นะครับเข้ามาอยู่ในนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับกับแมปของเรานะครับนี่สั่งปั้นลิกสิตมีแค่ที่ซัมเมอร์และววินเทอร์นะครับที่วินเทอร์ก็จะอัปเดตแมปใหม่ตามไปด้วยชาววินเทอร์ไม่ต้องน้อยใจวินเทอร์หลังซัมเมอร์อัปเสร็จเดี๋ยว วิเทอร์ก็จะออพแบบตามเหมือนกันนะครับสองเซิร์ฟนี้พัฒนาด้วยกันแน่นอนครับคอนเฟิร์มการันตีอะประมาณนี้แบบสภาไม่แหลกแน่นอนการันตีจากปากผมเองเลยนะครับประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะมีกังหันลมนะปกติจะไม่มีปะปกติด้านบนนี้จะไม่มีกังหันลมนะครับเรากลัว,วประชาชนเมืองสมมร์จะร้อนผมก็เลยสั่งเอากังหันลมแม่งเลยลงประมาณยี่สิบสามสิบอันนะครับใครชอบเหินไล่เขาดิระวาันนะรถพัง นะักเต็มเขาดีๆไปหมดเลยนะครับผมนี่ะเพิ่มรู้เรต้คุณนะครับผมบรรยาก,กาศมันจะได้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเออเพิ่มกระหันลงเข้าไปหน่อยนะครับผมอา้าวประมาณนี้นะครับมีแมปใหม่มแมปสภาหใหม่แมปเรเบลเรเบลก็เปลี่ยนใหม่แหละเดี๋ยวไม่อยากสปอยว่าเรเบลมันเท่เกินไปอะ่ะต้นไม้ในเมืองนี่ดูดิไอ้นี่นอัพมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะสูงๆเนะี่ยเดี่ยดูสังเกตว่าต้นไม้มันเยอะผิดปกติปะปกติมันไม่ได้เยอะอย่างนี้นะ เฮีย <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> มึงดูดิแม่งอยากจะอยู่ไอซิสนะประมาณนี้เขาคร่าวนะครับแล้วก็ระบบสัตว์เลี้ยงที่อินพุตเข้ามาเพื่อคุณสําหรับคนไหนที่อยากจะแอกสาวเปยสัตว์เลี้ยงให้สาวเฮ้ยเธอเราแม่งซื้อแมวมาฝากเธอว่าเฮ้ยเธอไม่อยากได้สีนี้ใช่ปะไม่เป็นไรเรามีสีขาวเธอชอบหรือเปล่านี่แบบนี้เลยนะตั้งชื่อได้เลี้ยงได้ให้อาหารได้จเจริญเติมตมีระดับความโตให้ให้คุณเช็คได้ตลอด ค่าเซตัสมีให้อยากกบเกมเบเอัวพี่เจะนะครับอยากเกมเบเบอ m ถ้าคุณเหงามานั่งเล่นกับแมวได้เหมือนกันนะครับอ้ามานั่งกับพ่อมาเหงา,าเหลือเกินอ่ะอยู่กับแมวสองคนนี่นอนกอดมอเป็นไงฮะพอดุม่มไมโครเวฟอบอุ่นจริงนะครับผมแบบนี้สาวไหนไม่หลงวะพี่ถามหน่อยอหูย ดังกอดแมวอ่ะอือเป็นไงสามารถเลี้ยงได้นะครับคนอื่นเห็นแมวแล้วด้วยนะและเราต้องดูแลมันดีๆให้ข้าวมันแดกเพราะค่าสแตตมันน่ารำคาญมากอันนี้ค่าความสุขถ้าคุณเอาตีนไปถีบมันทีนึงนี่มันลดนะอันนี้ค่าอะไรวะเนี่ยแม่งกูอ่านไม่ออกไปเชียร์มีความเหนื่อยความรด้วยอ่ะอ่ะเราไปดูงานอย่างต่อไปงานใหม่เราให้ดูงานแรกไปแล้วงานคอมมูเอาแมวไปด้วยก่อนเราทิ้งมันไว้ได้นะ ผมสามารถที่แบบเอ้ยกูเบื่อมึงแล้วอ่ะมึงนั่งแม่งอยู่ตรงเนี้ยมึงไม่ต้องไปไหนไม่ต้องตามมามาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะไปที่อื่นมันก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะอ่ะผมจะลองไปให้ดูนะปึ๊บผมไปที่อื่นและผมกลับมาแม่งยืนหัวโดอยู่ที่เดิมนะครับคือเราสามารถที่จะทรมานสัตว์โดยการปล่อยไว้ตัวเดียวแต่การที่คุณปล่อยไว้ตัวเดียวจะทําให้แมวของคุณหิวและก็เครียดและคุณก็ต้องซื้อลูกบอลง่ๆงมาง้อมันนะครับซึ่งมันเสียเวลามาก นี่คุณต้องรู้บอลวู่หู่ให้มันเล่นอ้าวสนใจเล่นไหมแป๊บเรียกมา,เ,กมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้มันเล่นกันโชว์โชว์ก่อนว่าแมวผมมันฉลาดไอคิวขนาดไหนไปอืมตกตายากูเครียดมันตกตาย นั่นแหละครับผมแมวเป็นสัตว์ที่เหมาะบางเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลี้ยงคุณต้องระวังถ้าเกิดมันตกมันสาม,มารถตายได้นี่มันตายแล้วนะครับตายไปแล้วคุณต้องไปชีนนีกไปซื้อที่ชุบมาชุบมันเออคุณปล่อยแมวไว้นี่แหละเว้ยเน่เสียวเวลา้งเวลาจริงๆเนี่ยตายไปดูงานใหม่ออปวดหัวปวดกระบ,บาลน,นะครับอ่ะสัตว์เลี้ยงผมจะอธิบายเพิ่มเติมก่อนสัตว์เลี้ยง ไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงโง,ง่สัตว์เลี้ยงจะเพิ่มระบบถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงเขาจะบวกสเตตัสการฟาร์มให้คุณฟาร์มไวขึ้นสมมุติว่าปกติคุณวิ่งเก็บหัวหอมคุณเก็บสามวิถ้าคุณมีแมวคุณอาจจะเก็บแค่สองจุดห้าวิข้อเสียข้อดีก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราทำระบบอย่างกเกมไม่ไม่เป็นบัวพีเจีย๋ยวร้มนะไม่ต้องห่วงนะ เชี่อ่ะไปดูต่อนะครับไปดูงานใหม่อีกงานหนึ่งนะครับก่อนจะดูแอ r d ด o p นะครับมาดู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 เอองานมาอยู่ไหนบะอ่างานใหม่อยู่ตรงนี้นะครับผมมาแล้วนะครับอ่ามาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวยกกันนโม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 เอานี่พี่หน่อยเอาเอาเอาแตงโมเมล็ดให้พี่หน่อยเป็นงานปลูกแตงโมครับผมเป็นงานยืนเหมือแต่ก็ได้เงินดีนะครับผม อามาดีพี่สิบเก้างานนี้เป็นงานยินเหมือนะครับแต่ว่าได้เงินดีนะครับผมท่านะผู้ชมครับอ่านะี่เอามาหน่อยดิแมวถ้าแมวเราตายเนี่ยเราไม่สามารถเสกตัวอื่นมาได้นะเนี่ยมันจะบอกว่ามึงมีแมวอยู่แล้วแล้วมันก็ตายอยู่อีกที่นึงถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแมวเราอยู่ไหนให้เราเปิดแมปเลื่อนไปดูในแมปเนี่ยจะมีจุดสัตว์เลี้ยงเรานะครับแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ทํารูปนะมันเลยเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้จะมีจุดสัตว์เลี้ยงเราขึ้นนั่นเองซึ่งเราจะเห็นเป็นเหมือนคนนตีีอ่ะเ เราจะไม่ทางลืมแมวเราแน่นอนเราไปอ้ยใครเอาแมวกูไปวะอาจจะมีสตอรี่แบบจอร์นวิกใครฆ่า,มาหมากูก็ได้นะแล้วใครฆ่าแมวกูกูฆ่ามันดะ้ะสภา,าจะให้ซื้อเรื่องดะ้ะก็ผมตั้งชื่อแมวผมว่าหีทําไมผมชอบตำมูเอามาดิไม่ยังเนี่ย <c oughs> องานนี้ง่ายนะ <c oughs> เป็นงานเมือคลใคร,ใครๆคล้ายๆกับคล้ายๆกับปลูกส้มที่ที่วินเทอร์ นะครับอ่ะแต่ตอนนี้มันจะเป็นแตงโมได้จํานวนไม่เท่ากันแลวก็ราคาไม่เหมือนกันนะครับอ่ะผมลองปลูกหน่อยนิดนึงอ่ะปลูกลงไปเลยตรงดินเรามาดูพับแตงโมปรับตอนเที่ยงหน่อยนี่เป็นไงเฮ้ยต้นแตงโมไงกู้ปะตราบไหมอ่ะปลูกแม่งสามต้นเนี่ยโอ้หตาจะบอดโอ้หแดดด้วยเชี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวนะขอช่องว่างการกินไดติม่ันปวดหัวปวดตาใไม้ขยับเลยนะแตงโมอ่ะ เราได้ละเอียดยิบนะครับไม่ต้องห่วงอ่ะพอเราปลูกไปอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันจะเป็นต้นแตงต้นแตงโ,โมเราเน้นไปทางเลียวไดติกหรือว่าสมจริงนะนั่นเองคอ่าดใูใกล้มันจะเป็นแบบเหมือนต้นแตงโมเห็นไหมแล้วก็กําลังออกดอกคือแตงโมเวลามันโตมันจะออกดอกมาก่อนเป็นสีหเหลืองๆอ่ะแต่พอมันจะโตขึ้นทํำยังไงล่ะใช้บวรดน้ําโง่ๆนะครับรดน้ําลงไป รดน้ำแม่งลงไปเลยรดน้ำแม่งไปเลยปึ๊บอ้าหูดูดินะโอ้เชดมันก็โตขึ้นแบบพึบเลยนะครับผมมันก็จะเริ่มแบบขยายแตกกิ่งก้านใบไม่มีน้ำเออมันก็จะเย็นๆสิเฮียกู<ม>บอกอยู่ว่าเซิร์ฟม,ม,มัน,มมนที่ผมสปอยเนี่ยมันเสร็จแค่ห้าสิบปอร์เ็นตมันยังเหลือระบบคู่รักระบบคู่รักนี่ไม่อยากสปอยนะ ถ้าคุณเป็นคู่รักกันเนี่ยคุณมีแหวนคุณยืนใกล้กันเนี่ยมีออร่านะครับออร่าเสียมพูนะผมบอกไว้ก่อนเลยเขาจะได้รู้คุณมีเจ้าของแล้วนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจีบเมียคุณหรือเปล่าหรือใครจะมาจีบผัวคือคุณหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเรามีระบบมาให้คุนครับที่ผนะ่านนาแล้วผมทาไงวะเนี่ยอ่ะนายอินซวยดิ๋ยน,นี้ผมคนนึงครับนายอินซวยดิ๋ยวนี้นายอินซวยเดิยและที่สําคัญระบบคู่รักมีอย่างนะ อย่างแต่ผมไม่รู้ว่าจะลําบากต่อสตอรี่ไหมแต่นี่คือผมไม่รู้จะเอาลงไปดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมมุติผมมีแหวนและนายอินก็ใส่แหวนเดียวกันละผมคือเราลงทะเบียนคู่รักกันคล้ายๆกับคล้ายๆกับบักแก๊งอะที่แต่ละแก๊งมันแยกกันนะยินเขาใจนะเหมือนเราเป็นคู่กันเราแม่งลงทะเบียนอ่ะครับปึ๊บนายอินกับผมแม่งมีแหวนเป็นแท็กอันเดียวกันจะขึ้นโชว์ในแบบขึ้นโชว์ในแบบคือเหมือนเราเห็นจุดกันแล้วกันเวลาขยับคล้ายๆกับจุดตำรวจนะครับรู้เลยมึงอยู่ไหนอะ รู้เลยว่าคุณอยู่ไหนเหมือนจนะติดจีโอซีอย่างเงี้ยเหรอเออรอรออะไรอ่ะครับผมนะคุณรู้เลยว่าเอ้ยเมียคุณไปอยู่ผับหรือเปล่าเขากำลังโสมแสงโสมอะไรหรือเปล่าหรือว่าอไอ้แก่นี่มนไปเกี่ยวอะรอยู่ตามตลาดกลางหรือเปล่าซึ่งนี้นายอินน่าจะลาบาก่าผมว่านะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยอืมสี่กันได้ไหมโหน้องมึงอย่ายให้กูทำจีทีเอทั้งนั้นนะ่ะน้องเอ้ยนะ ถ่ายแรงนี้ผมพาสาวไปบ้านบ้านปูไม่ได้แล้วนี่เออใช่ถ้าจีตาอินผับ้านปูน่าจะสวยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเต็งแตงโมเฟสสองนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าเฟสแรกจะมีแค่ดอกเฟสสองจะเริ่มออกผลแต่ผลเนี่ยจะโตขึ้นมานิดนึงนะจะเป็นรูกเล็กๆที่ยังเก็บไม่ได้มันขยับเล่นะเวลาเราไปเหยียบเนี่ยท่านผู้ชมเห็นะหมเวลาเราไปเหยียบมันขยับปะวะเอ้กอลฟมันขยับปะมันไม่ขยับอ่ะไม่ขยับไม่ขยับ ไม่ขยับอ,อ้หน้าหูมันน่าขยับตามแรงลมหรือเปล่าอ่ะอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันโตนะครับรอหลอดเที่ยนี่มันเต็มเดี๋ยวเราจะเทสแอรดอปด้วยเราจะมีกิจกรรมใหม่นะครับท่านผู้ชมเห็นเมืองอื่นใช่ไหมเวลาเขาไปตีกันเนี่ยมันจะมีหลูกโป,ปง,ปงหลูกปูนเนาะเออมีคนขอมมันเยอะมากเลยเฮ้ยซัมเมอร์มันน่าเบื่อว่ะแบ็คบ็อกแอรดอปเสร็จมันมีอะไรทําละงัดร้านเสร็จก็เบื่อละขอหลูกปูนหน่อยเดชหลูกสายไฟหน่อยเดชผมว่ามันซ้ำซ้ำซ้ำเมืองอื่นไปผมไม่ค่อยอยากได้ ระบบสัตว์เอามาตีกันได้ไหมผมไม่รู้แต่สัตว์มันกัดได้นะถ้าฝึกมนะันอะกัดได้ฝึกกัดได้อ่าเราจะมีเป็นแอร์ดรอปท่านผู้ชมเคยเห็นเกมลัดหรือพับจีหรือฟรีไฟล์ไหมที่แอร์ดรอปมันจะล่วงลงมาจากฟ้าอ่าเป็นกล่องซับไพนบ็อกไม่ใช่แอร์ดรอปแก๊งที่เราจะวาร์ปเข้าไปเล่นแต่มันจะสุ่มดรอปลงมาถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่แอร์ดรอปตกลงมา<ฮ>คุณก็วิ่งตามไปเลยเหมือนพับจีแอร์ดรอปมันจะค่อยๆตกลงมาเราก็วิ่งไปยึดจุด และแอดตกลงมาปั้งจะมีคููดาว10นาทีถ้าคุณไม่ไปเก็บกล่องมันจะหายในกล่องแอรดรจะมีเกาะ50้ e d 50ผมบอกเลยโคตรคุมสามารถที่จะเป็นแก๊งไปเล่นได้แก๊งไปเล่นได้10คนส่วนประชาชนหรือเฮียอะไรมึงจะเล่นเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่มั่วก็ได้เลยจะสุ่มดอปมา1ชั่วโมงจะสุ่มดอปมา2ลูกเอาว่าแล้วก็ว่าพี่เบียเอามันดอปลงมาเลยพี่อามาดอปม,มาให้ผ<ห>มนะ อะเปิดแล้วเปิดแล้วพีไปลย่อแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยจะบอกปล่อยลงมาตรงนี้เลยอ่ะรออะไรอ่ะมันมีระเบิดปะเนี่ยแตงโมทำไงเฮ้ยจะบอกมีระเบิดอะไอ้ที่อะไรแตงโมกูน้อยไปบอลนึงอาจจะเพิ่มกว่านั้นปะประชาชนได้หนึ่งตีห้าคนใส่ชุดเหมือนกันครับนะสามารถไปตีกันมั่วได้เลยนะครับแล้วก็เราจะให้ความสำคัญกับการซ่อมไฟมากขึ้น รูปปูนรูปสายไฟเราไม่มีแต่เรามีแอร์ดรอปอันนี้มาแทนมันมันคือเหมือนกันเป๊ะแค่มาในคนละคอนเซปต์เพราะผมไม่อยากซ้ําที่อื่นที่อื่นมันเป็นปูนกับสายไฟของผมอันเดียวกันแบบของเขาแหละแต่มันแค่มาในรูปแบบของแอร์ดรอปเฉยแล้วก็ล่วงลงมาจากบนฟ้าอาจจะดูมีอะไรมากกว่านี้หน่อยเห็นไหมเห็นไจากทั้งแบบเลยนะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนใช่เห็นได้จากทั้งแบบเลยเราสามรถตกช้าอยู่หลุอย่างว่าพี่ก๊อปแต่ว่าเฮ้ยหลดแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหม ด้านบนนะ่ะเป็นควันน่ะเห็นหรือเปล่านะับมันจะค่อยๆตกแล้วมันคือวันๆที่มันเปิดมาจริงมันจะมี UI แจ้งเตือน UI ไอจะเป็นแจ้งเตือนนะครับเนี่ยยู UI จะเป็นแบบเนี่ยๆๆ,ๆตเตือนขึ้นมาอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยๆมีแอปด็อกมีอะไรขึ้นมาจะเป็น UI อย่างนี้ขึ้นมา UI ใหม่นะับแล้วก็นับเวลาเราก็วิ่งหาได้เลยขึ้นในแบบด้วยอ่ะเดี๋ยวรอรอดู mond. ต้นแตงโมผมโตแล้วรอดูนะรอดูนะบุ้มเห็นไหมมันจะมีแรงโมลูโต ลูกมันจะโตนะเครือมันจะไม่โตนะแต่ลูกมันจะโตตังโมลูกโตแล้วทําอะไรเก็บสิครับรออะไรครับเก็บเกี่ยวผลผลิตครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนท่าเลยนะอันนี้น่าจะเป็นท่าของวินเทอร์อยู่เก็บส้อมอันนี้เก็บตังโมอ่ะนี่เก็บแล้วก็เราก็จะได้แตงโมหนึ่งจริงๆมันไม่ควรได้หนึ่งนะพี่เบียร์มันควรจะได้ห้านะพี่หนึ่งต้นเก็บครั้งหนึ่งได้ห้าอันนะพี่เบียร์ตั้งใหม่เลยนะพี่ใกล้ถึงแล้วนะระวังนะใกล้ถึงแล้วยังไงหรอใกล้แล้วกันแล้ว รรประมาณนี้นะประมาณสงน,น,นาทีมั้งเราก็สามารถที่จะเอาไปขายได้และส่วนสิ่งที่ผมจะเพิ่มมาอย่างล่าสุดที่ผมไม่เคยคิดจะทําในเซิร์ฟเลยเพราะมันต้องใช้เวลาการคํานวณบ้างอาทิตย์ละครั้งเซิร์ฟเรานะครับทุกอาทิตย์อีโคโนมี่จะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสมเซิร์ฟจะไม่มีทางก่อยและไม่มีทางงานนี้ทําไปเรื่อ,ๆอยๆค่างเงินมันเปลี่ยนว่างานอยากได้เท่าเดิมอยู่ใลหน่าเบือ่อไม่ทําละอีโคโนมี่จะมีการปรับขึ้นปรับลงตามช่วง อย่างเช่นว่าอาทิตย์นี้ปลาราคาดีคนไปทปาําปลาอาทิตย์หน้าแตงโมราคาดีมึงมาทําแตงโมสลับไปสลับมาเพิ่มความแปลกใหม่ในการเล่นนะครับตามนั้นไม่ต้องห่วงราคาอีโคโมีปรับเปลี่ยนตลอดเช็คได้จากตรงนี้นะครับมันจะมีขึ้นตรงนี้เห็นไหมเช็คได้เลยอ่ะเรามาดูแอร์ดรอปกันนะครับมันล่วงไปยังเนี่ยยังยังล่วงไปไวะมันช้ายอยู่ต้องโอ้ยนานจังอ่ะ นี่นะครับเปลี่ยนไปว่ไม่เป็นกล่องตกลงมาอย่างนี้แต่ว่าพ็อปเรายังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนพ็อปไปไหมกล่องมันจะตกอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนพ็อปเนี่ยมันจะเป็นพ็อปอันใหญ่เลยคนจะมองเห็นได้จากทั้งแมปนะครับเนี่ยสมมุติผมอยู่ตรงเนี้ยมองไปบนฟ้าเฮ้ย้ยไอระตกว่าน้องไปด่วนเลยนี่คือต่อยอยู่ในเมืองก็มองเห็นนะระยะเฮ้ยไอระตกไอระตกไอระตกมาแล้วมาแล้ววิ่งไล่แล้วเห็นไอเราวิ่งตามไอดระเหมือนเดรัสอ่ะอื อันนี้นะครับเราก็จะได้เล่นส่วนข้างในก็จะเป็นของเล่นมหาศาลเลยเกาะ80ผมว่าเกาะน่าจะประมาณ80ว่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคาะลังคานะต้องเป็นหลังบ้านแนละ้วมาเคาะกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้ผมมารีวิวให้ดูคร่าวๆระบบที่ผมให้ท่านผู้ชมดูไปในทุกอย่างเนี่ยนี่คือแค่50%นะนโมพาพี่วาไปร้านสัตว์หน่อยพี่จะไปซื้อกล่องประชุบชุบ,ช,บชุบแมวพี่พี่ให้มันมาเก็บระรแบนี้ตอนมัตนตกก่อนไหมมันมีลูกเล่นอยู่ ย,ยังยังรออยู่รออยู่รอ,อ,รอไม่ไม่มันกว่าจะตกกว่าจะตกน้ำโมพาพี่ว้าไปแล้วค่อยพาว้าป้อมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชินิกก่อนอันนี้เรามาเข้าชินิกได้นะครับผมถ้าแมวเ,เราตายหรือหมาเราตายเอาเนี่ยหมาน้ำโมตายตัวมันยังอยู่อยู่เลยอ่ะใช่ยังอยู่ยังอยู่ตัวไม่หายอะย่อยยอะแหลกเปล่าวะผมว่าไม่แหลกครับถ้าเราขายไปตัวละประมาณหมื่นหนึ่งโอซฟีเนาะคนดูก็ซื้อเอาแล้วกันน้องๆเนาะไม่ค่อยน่้เลือกเท่าไหร่หรอกเซิฟเนี้ยขายไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกงั้นหมื่นเดียวเอง อืมช่วยฟาร์มนะเว้ยโหช่วยฟาร์มช่วยเพิ่มเวลาฟาร์มแค่นี้เองซื้อไป่เถอะน้อง <laughs> น้ำโมรอรอ,รอพี่ดึงดึงพี่กลับไปที่เดิมเดี๋ยวผมมาหาแมวผมก่อนลูพ่อไม่ฮีรูพ่อเอ็งจะไม่ตายแบบนี้ก่อนล้ช่วไปหกับคืนมามาแล้ว รอบเนี้ยถ้าเราไม่อยากให้มันตายนะสายจูรากแม่งเลยถ้าใครชอบแบบเถื่อนๆหน่อยนี่ลากคอมันอย่างนี้เลยครับเห็นไหมมันก็จะเดินตามสายจูงเรานะเอ้ยไงพาแมวไปเดินเล่นสาธารณะไงะเฮ้ยมันได้วะเฮ้ยมันโก้นเนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้เลยนี่หว่าเฮ้ยเท่ไม่เบาเนี่ยอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนดกันก่อนันอ่ะปาน้ำมเดิมพี่ไปับแอร์ดับกัน ตอนนี้ใกล้แล้วนะอีกหน่อยนึ่งอีกหน่อยนึงอ่าเดี๋ยวผมเอาแมวผมมาก็ดแอดด็อกด้วยเดี๋ยวมามาทุกพ่อมามาอยู่ไหนล่ะอยู่นี่แล้วใช่ไหมเอยแบบโปบ้าแมวนี่คืออยู่กันทั้งวันอ่ามานั่งรอเดี๋ยวนั่งด้กันสองคนคือสาวไปเออีบาได้เหี้ยคือตอนที่แอดด็อกตกลงบาเดี๋ยวมันก็จะมีลุ้นเล่นก็คือระเบิดแต่จริงผมผมว่าผมน่าจะไม่เอามาใส่นะเพราะน่าจะเล่นยากไปเดี๋ยวผมขอเก็บแปวก่อน เดี๋ยวแมวผมตายวิ่งตามพ่อวิ่งตามพ่อได้แล้วร้ปะวิ่งตามมาเฮ้ยมงอยู่ทําไมอะอยู่ทําไมแมวไม่ไม่ไม,ไม่ชิบหายแล้วแมวกูเออเลอเิกแล้วไอ้หี้ยะแมวกูไม่ฟังกูละชิบหายแล้ว <มา S 1> เก็บก่<ข>อนเลยเก็บละโอเคมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีระเบิดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆมันมันมันน่าจะไม่มีแหละถ้าเป็นแบบของจริงนะเนี่ยอันนี้เก็บอ่ะเก็บร้อยเก็บละประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอร์ดรอปจริงน่ะตกลงมามันจะ พับพับจะไม่ใช่อย่างนี้พอปจะเป็นพอปแอร์ดรอปแบบสมจริงเลยแล้วก็ระเบิดจะไม่มีนะครับเพิ่มอัตราลุ้ให้ผู้เล่นได้ตีกันนานๆเลยมึงอยากตีกันนานๆก็เรื่องของมึงนะครับผมเพราะของมันคุ้มมากนะครับตามนั้นวิ่งตามแอร์ดรอปกันเอาซึ่งมันจะมีจุดโชว์ในแบบด้วยถ้าแอร์ดรอปตกคล้ายๆกับพับจีอ่ะแต่ว่าไอระเบิดนี่เอามาก็คือคุณเคยได้พับจีไหมเดซโซนอ่ะแต่เราไม่เอาดีกว่าเนาะมันจะล้าเกินไปนะครับเดี๋ยวปวดหัว GG a มันขอบเขตมันเยอะผมไม่อยากทําเยอะมันเหนื่อย ระบบมันเยอะเกินไปมันก็เขาก็มองว่ามันแปลกเกินไปอะ่ะผมว่ายังอยู่ในกฎของการโรเพดีกว่านะครับอยากสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอามาช่วยฟาร์มลดระยะเวลาในการฟาร์มให้เราหรือนั่นนู่นนี่เนี่ยผมว่าเฟี้ยวใครที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจะได้ไอาเทมอเทมหนึ่งไปซึ่งไอเทมนั้นช่วยมันจะมาคู่กับสัตว์เลี้ยงคล้ายๆแบบว่าเวลาคุณเอาแมวออกมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมเก็บพ็อปสามสามวิผมอาจจะเก็บแค่สองวิอ่าประมาณนั้นนะครับนี่เห็นไหมแมปใหม่ต่าง แบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบตกปลาใหม่นะครับผมตกปลาและเพิ่มมูลค่าให้กับอของอาเก็บดอกไม้นะครับนี่สามารถทําคู่กันได้อันนี้เราสปอยอะไรไปแล้วบ้างเหลืออะไรวะกอฟเหลือแมปเลเบลอันนี้อยากดูหรือเปล่าเนี่ยอยากดูหรือเปล่ากอฟเสร็จยังวะกอฟแบบเลเวลเสร็จยังวะกอฟมีแบบมาแล้วมีแบบมาแล้วเรื่องนะถามร้านก่อนร้านเขาดูอยู่เปล่าวะร้านอะเสร็จอยู่แล้วคืนนี้ มีแบบให้ดูดูแบบไหมให้ไม่เอาบอกกอลให้มันดูตัวจริงเลยดีกว่าบอกว่านะรอรอดีกว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์รอดูตอนเปิดดีกว่าเออรอ,อดูตัวจริงไปเลยดีกว่านะครับรอดูตัวจริงไปเลยดีกว่าครับผมนะประมาณนี้เซิร์ฟเราก็จะมาในทางนี้เพิ่มคอมมูนิตี้มากขึ้นและการหลัดกลางเนี่ยจะเป็นโซนเหมือนให้คุณไปยืนพูดคุยกันก็คือคุณเอาสัตว์เอาแมวเอาหมาเอาอะไรก็ได้มึงไปยืนเมาส์มอยกันนะตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโซนรีแลกให้ทั้งสัตว์เลี้ยงของคุณ พอสัตว์เลี้ยงมีค่าสเตตัสความเครียดความเหนื่อยความหิวนะครับแล้วก็งอนคุณเป็นด้วยถ้าคุณไม่ให้อะไรมันแดกเลยมันงอนมึงมันจะเป็นยังไงอ่ะนโมอุ้มไม่ได้ถูกไหมมันจะไม่ยอมอุ้กับเราเลยเราจะอุ้มมันไม่ได้เราจะเรียกเรียกมันไปไหนก็ไม่ได้มันจะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะมึนใส่คุณนะจะโมโหคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวที่อยากลองทําว่ะทำยังไงให้มันงอนพี่วะกระทืบกระทืบไปเลยเหรอใช่ใช่เรต้องเลี้ยงนานพอสมควรนะมนถึงจะมีผลนะ นี่เห็นไหมครับหัวใจติดลบไม่รู้หัวใจติดเอาตายกระทืบทีเดียวตายเลยเลยวะอเฮียโอ้แม่งนี่น้าจะมีคนบากระทืบแมวกูขึ้นมาโอ้ลำบากอีกแล้วพี่ดีน่ะสภาแก๊งตีกันเพราะกระทือบแมวนั่นแหละมึงอดูเออผมว่ามันต้องมีกฎไอ้มันสภาเขาต้องรองรับนะใครที่แบบรังแกสัตว์อะ คือเหมือนกูเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยใครมันแบบเอารถเหยียบแมวกูนี่กูเอาจริงนะกูเอาแกลงแตกเลยนะไอสัตว์กูเอาแกล้งแตกเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่สงสัยว่าไอทีมันจะแจกหนึ่งแสนทุกเดือนนะอ่ะอานาใช้ทรัพยากรตัวเองนะลืมบอกไม่ใช่กิจกรรมแข่งนะจ๊ะที่แก๊้งไหนมีวินยัยทรัพยากรเดหรืออะไรเงี้ยยืนโน,นหนึ่งได้กูรับไปเลยครับผมอะไรผมซื้อไว้เยอะๆก่อนว่าไม่ใช่เรื่องตลกแล้วไม่ใช่เรื่องตลกแล้ว อันนี้คีนิันเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าข้างๆนะซื้อแคยอะไรไปให้มันใส่ดีวะเนื้อใไปให้มันใส่ได้ปะ่ะใส่ใส่ถ้วยไปขอ<ใ>นขน<อ>มนั่นออเผมใส่อะไรให้แมวผมกวนดีใส่ชุดอะไรเดียวแมวผมมันต้องล้ําแมวผมต้องนัดนเทรนด์สาวต้องชอบคือสาวเห็นน้ําต้องเดินสาวเห็นน้ําต้องเดิน,น,น,ดนแมวผมอะ่ะมันจะมาแบบโห ไม่ไม่ไม่เท่มันไม่ได้นี่เลยใส่มแมลงสาบให้เลยสาวเห็นน้ําต้องเดินมาซื้อมแมลงสาบให้แมวผมใส่แม่งเลยมาว้าวู้นโมมันไม่คิดจะมาดูแลหมาเลยน,ะนะั่นแหละแต่เรามีว่าอาราวันละเจ็ดแปดคนจะไหาเ,เขาเลยพี่ก็่างกันนะมาชุบมันขึ้นมาอาตื่นขึ้นมาครับใช้กล่องชุบนะรักษาบัน อาเฮ้ยกูลืมซื้อของชปโปคนดูมึงไม่บอกวะโง่เอ้ยี่เฮียดูก็ดูอย่างเดียวเลยไม่ผิดไม่อะไรสักอย่างเลยมันมีสมองหรือเปล่าวะโมมันอยู่ไหนนะเนี่ยร้านแมวเนี่ยร้านมันอยู่ไหนวะเฮ้ยร้านมันอยู่ไหนอะข้างข้าลนเขียร์ที่เป็นแลนเขียวมี มันจะมีรูปแอปอยู่เห็นไหมเมันมาดูแบบไม่เป็นอ่ะดูดิดยอยากให้คนเล่นสายไฟก็มีแอร์ดอบนี่ไงมันคอนเซปต์เดียวกันกับสายไฟที่ประเทศอื่นเลยแต่มันเป็นแอร์ดอบมันเข้าใจไหม <S <S คือคือมันก็คือตู้หลูปไฟกับหลูปปูนอะ่ะแต่คือที่ซัมเมอร์แค่ทํามาในรูปแบบของแอร์ดอ p เดี๋ยวผมซื้อไว้เยอะๆก่อนเผื่อมีประเด็นบ่อยแม่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อาหารให้ในินอียังนะอยู่ในห้องไหมแล้วกดพวกกดไอ้นี่กฎหมายเกี่ยวกับหมาแมวนี่มันจะมีไหมอาหารแมวให้แม่งกินเลย <c oughs> เอากินเยอะๆจะได้วด้วนๆเลยซื้อแมงเยอะแลบเม็ดิสเนี่ยแมวกูตายเนะี่ย <c oughs> วันจริงขายแพงนะวันจริงไม่มีราคาอย่างงี้นะครับผมวันจริงขายแพงนะคุณจะมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแบบเล่นๆไม่ได้นะผมบอกคุณให้ก่อน <c oughs> ผมมัน่นใจว่าอันนี้ยังไม่มีประเทศไหนเอาไปลงอ่ะ เขาอาจจะอยากได้ทีๆใช่ไหมไอแอดด็อกปักเคยยังไม่ได้จัดไว้ชัดเจนไงจริงๆมันอาจจะทีก็ได้แต่ของก็จะน้อยลงทีๆอ่าลูกพ่ออ่ากินเพชรดีกีหน่อยเอานะมาๆกินเพชรกีกีมาๆกินเพชรดีกีผ่าดสายอะมาดี้มีไอทีมมาถามมีสตอรี่ใช้สัตว์เลี้ยงได้ไหมมึงก็ฝึกหมามึงให้กัดอ่ะเฮ้ยมึงก็ไปฆ่าเฮ้ยเป็นเทียอะไรอะอ่าไม่ต้องแปลกใจครับแมวผมมันค่อนข้างที่โหดนิดนึงนะ อ่ามอผมใส่ชุดได้มาเลยบบนี่ผมบอกเลยสาวต้องน้ําเดินถ้าเจาเอม <c oughs> แมวผมแมวผมนี่ไม่เหมือนใครแน่นอนสาวๆต้องชอบแน่เลยเฮ้ยทีนายแม่งเอาเรื่องว่ะใส่ตะกร้าไปได้วยเออเนี่ยขอข้าวคนด้วยไี้เจ๋งอู้เจ๋งผมบอกเลยต้องพาไปเดินผมแดงหน่อยแบบนี้นะ <c oughs> อ้ามึงคิดว่าสาวจะชอบปะถ้าเกิดกูจูงไอเนี่ยไอฮีไปหาเขาอะถ้ากูว่าคุณอาพอดอชอบกูมันกูว่าพอดอชอบแดดรอนเลยเฮ้ยสายสายไปเท่ะไรตัวเขาอะเฮ้ยสายอะไรอะเฮ้ยสายเกาะสายเกาะไปเกี่ยวเฮ้ยสายเกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยออกมาออกมาออกมาไม่ได้อีกอ้ออีกควายข้ามสิ่งปลูกสร้างก็ไม่ได้ชีวิตมึงเนี่ย มา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 ลำบากกูตลอดเลยมึงโอ้โหเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้กูเป็นอะไรอ่ะมึงต้องถอดสายก่อนอ๋อสายมันบั๊กกูลืมนี่ยแล้วถอดสายถอดไงวะอ๋อถอดได้โอเคกดตัวเอ็กโอเคกดตัวเอ็กถอดสายใช่โอเคโอเคอุ้มเนะอุ้มนะเชี่ยมันมมมันโมโหที่ผมใส่ชุดแมงมุมให้มันหรือเปล่าวะเชี่ยไม่น่ารักไอ้เชี่ยละโคตรน่ารักอ่ะ เพี่อสาวชอบสาวจี๊ดอะ่ะอืมอ่ามันหิวมันหิวมันหิวน้ำมันหิว,น,หว,น,หวน้ำแล้เอาเอะไรม่กินนะ่ะเดี๋ยวกูเอาแม่งลงสาน้ําแม่งหรอกอ่ะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับอ่ะผมอัปเดตให้ดูคร่าวๆซัมเมอร์ซิตี้ก่อนเปิดห้าวันนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของซัมเมอร์ซิตี้ท่านผู้ชมคิดว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมคิดว่าอ่ะคนในเมืองอ่ะใครเป็นคนในเมืองที่ดูอยู่ตอนเนี้ยคิดว่าคุณต้องการอะไร อีกห้าวันะเซิร์ฟเปิดอ่ะอยากได้เลยครับผมถ้าเสนออะไรดีๆได้ก็ให้กล่องหมูเด้งเลยเนาะเป็นรางวัลนะไม่ต้องห่วงครับวันแรกที่เซิร์ฟเปิดเราจะมีโค้ดให้คุณใส่แจกบัตรคูณสองเจ็ดวันบัตรออโต้ฟาร์มเจ็ดวันเตียวุธฟรีคนละสองครั้งและที่สำคัญแจกกระชาไปเลยหนึ่งร้อยลูกต้อนรับแพทสามจุดศูนย์สำหรับผู้เล่นที่รอคอยซัมเมอร์ได้ถึงเจ็ดวันวันแจ๊ค รอคุณอยู่เพราะฉะนั้นรอแชร์โพสต์หน้าเพจน,นะจ๊ะประกวดสัตว์อ่าไม่ต้องห่วงเอางี้มีสซไพรา์มาให้ปังอกีกไหน,ไหนๆก็ดูเยอะวันว,นวนเนาเลนไทน์ปีนี้นะครับผมนะหลังซัมเมอร์เปิดวันที่ประมาณสักยี่สบสามยิบสี่นะครับเวลาสิบแปดนาฬิาจุดศูนย,ย์ 0. 0. นะครับผมจะมีสคริปต์แคนดี้มาให้คุณนะครับซึ่งคุณต้องกดเข้าปาร์ตี้จอยปาร์ตี้กับเพื่อนและนัดกันว่า เราจะไปเก็บแคนดี้กันนะครับผมเราไปเก็บแคนดี้กันนะครับงานรัดกับเพื่อนเลยพาเพื่อนไปเก็บแคนดี้แคนดี้จะอยู่ตามหมู่บ้านให้เราเดินไปหาบ้านแต่ละหลังซึ่งเป็นบ้าน n อ c ที่เซิร์ฟรกำหนดเราสามารถที่จะไปเคาะประตูสะสม Candy แคนดี้แลกแฟชั่นฮาโลวีนเก็บได้ถึงสามทุ่มนะครับแล้วก็วันที่อเอเวลาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม แอร์ดอกฟักทองนะครับจะสุ่มเกิดตามที่ต่างๆให้คุณเล่นนะครับจะมี8ลูกในนั้นจะมีของขอไม่สปอยแล้วกันที่แน่ๆมีรถลิมิเต็ดให้เล่นในกิจกรรมบันหารวีน,นะครับเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่าเป็นคืนล้างบาปนะครับผมนะวันนั้นทุกคนจะได้โค้ดให้คุณไปใส่ถ้าคุณใส่โค้ดแล้วคุณจะมีไอเทมชนิดหนึ่งเข้าตัวคุณซึ่งคุณต้องไปไล่ฆ่าคนอื่นเพื่อแย่งชิงไอเทมชิ้นนั้นมายิ่งคุณเก็บได้เยอะของางวัลที่รอคุณอยู่ จะเยอะเช่นกันนะครับผมอย่างเช่นคุณเก็บครบ200อันคุณสามารถแลกรถลิมิเต็ดที่มีแค่วันฮาโลวีนเอาไปเล่นได้เลยเป็นรถแรงด้วยเทียเดียวกับเทียกาชาเลยนะครับแล้วเที่ยงคืนถึงตี3ขุดสุสานตามหาชิ้นส่วนโครงกระดูกให้ครบ5ชิ้นแลกแฟชั่นและที่สำคัญมีรถพิเศษสุ่มออกจากการขุดสุสานด้วยและกาชาฮาโลวีนแล้ก็ฟันทองเอาไปขายราคาดีเอาเป็นว่า ฮาโลวีนนี้กิจกรรมมีให้คุณเล่นเยอะแยะมากมายผมรับประกันเลยว่าผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นจะทำอะไรนะซัมเมอร์ซิตี้ไม่ได้เปิดมาปิดปิดเปิดเปิดแน่นอนเราเปิดมาเราพัฒนาให้มันไม่มีเซิร์ฟไหนหรอกที่คนออนแม็กแปดเก้าร้อยแล้วอยู่ดีๆมึงปิดเซิร์ฟสิบวันนะ่ะการปิดเซิร์ฟสิบวันในยุคที่คู่แข่งเยอะขนาดเนี้ยแน่นอนว่าผู้เล่นเขาต้องไปเล่นเซิร์ฟอื่นอยู่แล้วแต่ว่าซัมเมอร์ได้อะไรจากผู้เล่นมาเยอะแล้วการที่เราจะอัปเดตยูไอให้ล้ำล้ เพิ่มระบบนั้นนู้นนี้ลงลงทุนกับมันหน่อยสักสองสามแสนเนี่ยผมว่าไม่ไม่เสียเงินไม,ไม่ได้เสียดายเลยถ้าผู้เล่นมาเล่นแล้วมีความสุขและอยู่นานนานกับเราและที่สาคัญงานครบรอบหนึ่งปีที่จะจัดในปีนี้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แจกมากกว่าสองแสนบาทนะสปอนเซอร์จาก i h a v cpu เนี่ยเซฟเรามีให้คุณทุกอย่าง okay, อยู่แนละ้วไม่ต้องห่วงครับนะอ่ะแมวมันร้องเนี่ยไม่ต้องแปลกใจมันหิวผมบอกแล้วว่าเลี้ยงมันเนี่ยมีแต่ปัญหาอ่ะเอาอาหารหมาให้แดกได้มึงกินไป อันเนี้ยมึงกินกินเดินเข้ามามาแดกวิสกัดเลยกินอ่ามันก็จะกินนะครับกินแบบระยะไกลนะแมวผมลิ้นยาวด้วยเห็นไหมอ่ะพอมันแดกเสร็จหลอดสเตตัสมันก็จะเพิ่มนั่นเองหูยหิวน้ําโอ้เลี้ยงมึงนี่มีแต่ประเด็นจริงๆนะครับเดี๋ยวหิวน้ําเดี๋ยวหิวข้าวไปมึงมามึงมึงเก็บเก็บก่อนเลยครับแต่ไม่ไปเก็บนวปล่อยแดกเยอะจัด ให้มันเดินตามก็ได้แต่มันมีสเตลิหน้านะแมวมันสามอ้อยหน่อยนะนะประมาณนี้แล้วกันสาหรับมเมืองซัมเมอร์เห็นไหมวิวทิวทัศมีแต่ต้นไม้ไม่เหมือนใค,ครนะแอรดอปขอด้วยแอรดอปแอดอปอะไรครับแอดอปอะไรเอ่ยแอดอปอะไรอะไรครับแอดอปใหม่ครอบครัวแก,งก๊งแยกลูกกันไหมน่าจะแยกนะครอบครัวแก๊งมันก็แยกอยู่แล้วนะแล้วก็ธนาคารธนาคารใหม่นะครับ ระบบงัดธนาคารแบบใหม่แบ็กบ็อกซ์แบบใหม่ไม่ต้องห่วงไม่ซ้ําไขรแน่นอนระบบทุกอย่างที่ผมพูดมาอาจจะงงหน่อยว่าพัฒนาทําไมนะครับเราพัฒนา1เซิร์ฟได้ใช้2เซิร์ฟถ้าซัมเมอร์พัฒนาวินเทอร์ก็ต้องพัฒนาด้วยนะครับเราไม่ได้พัฒนาเซิร์ฟเดียวนะเหมือนกับที่วินเทอร์พัฒนาระบบก็เอามาใส่ที่ซัมเมอร์ใครที่เล่น2เซิร์ฟนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่วินเทอร์ก็จะมีกิจกรรมแจกเช่นกันในวันฮาโลวีนมันเปเซิร์ฟเดียวกันนะ่ะมันแค่แยกกันเฉยเซิร์ฟเล่นง่าย รประมาณนี้แมแปไอเดอบเลจะเปลี่ยนใหม่ผมยังสปอยได้ไม่หมดมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเพิ่งปิดมาห้าวันเองนะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับส่วนระบบต่างๆจะมีล็อกอินสามสิบวันมาให้นะออนไลน์เดลี่สามสิบวันนะัมมาให้คุณคคและก็เควส<อ>บอรนะ์ดนะเควสรายวันเควสคู่รักใครที่เป็นคู่รักกันเนี่ยจะมีเควสคู่ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดก่อนนะส่วนจะทําได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องแต่ระบบคู่รักนี่ผมมีให้แน่นอนทําได้ใช่ไหมพี่อะระบบคู่รักเนี่ยพี่ จิ๊กที่ผมบอกอ่ะจะทาได้นะพี่เนาะเบียอยู่ไหมเนี่ยเบียไปไหนแล้วว่าเออนั่นเนีะนะครับเดี๋ยวเราจะทำมาให้คุณแน่นอนใครที่แบบติดหีนะอยากจะเปแหวนให้สาวเอ้ยเดี๋ยวลงแบบแต่งงานให้ด้วยเอาไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวสร้างปั้นเลยลงแถวๆนี้เอาเนี่ยอันนี้คือเป็นที่แล้วนะครับอย่าให้คนเล่นสายไฟเยอะๆอ่ะบอลทําไมอ่ะสายไฟมันไม่ได้ตีกันเหมือนประเทศอื่นนะประเทศเราอ่ะคนมันก็ตกอยู่ไม่ใช่ตกสายไฟก็เอาไปขายไง เอาไปตีอาวุธไงนีงไงรอซัลายดรอปนี่ไงไง,งานใหม่มันก็ซัลายดรอปไงควายสายไฟประเทศกูมันไม่ตีกันมึงหมายถึงอะไรเนี่ยมึงดูลาสซิตี้มาแล้วมึงอินหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะหมายถึงว่าหลูบป,ปูนใช่ไหมแล้วก็หลูบสายไฟที่ว่าคนมันไปตีกันใช่หรือเปล่าถูกไหมหรืออะไรสายไฟคนมันไม่ได้เยอะอยากให้คนเล่นสายไฟเออแอดมินแบดแบดไอเทยนี่ทีไปแบดมันแบดมัน ไม่แบนเดี๋ยวกูแบนเองไป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 มึงไปเล่นไปไปไปน้องพี่ส่งน้องไปเล่นเองนะมา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 โอ้ยมาน้องมาไปไปไปเล่นคนเดียวมึงน่ะไปไปเล่นตรงนู่นไปอ่ะกูแบนมันละเมืองมันคนละแนวเมืองเรามันเป็นแนวคอมมูนะครับเป็นแนวคอมมูเป็นแนวแบบมันไม่ได้คอมมูแบบแบบมีลูกโอซีขึ้นหรืออะไรแบบนั้นมันเป็นแนวแบบอีสปอร์ตถ้าไม่งั้นผมจะมาแจกเงินเดือนละแสนทําไมให้คนที่มาเล่นในเมืองอะ สำหรับอันนี้หนึ่งแสนนี่สาหรับแก๊งที่ยืนหนึ่งนะทุกเดือนเนี่ยแค่นั้นเองนะส่วนกิจกรรมตีกันเนี่ยมีสปายดรอปนะตามนั้นแหละสปายจะสุ่มดรอปในเมืองจะสุมดรอปหนึ่งชั่วโมงจะสุมดรอปสองลูกนะครับแก๊งประชาชนก็เล่นได้ประชาชนห้าคนแก๊งสิบคนตามนั้นของในนั้นจะเป็นของเล่นสตอรี่อย่างเช่นเกาะห้าสิบตัวเฮ้ยมึงจะร้องเลยนักหนาวะเ,เ,เอฟพีเ่ยังมันมีปัญหาอะไรเอฟไป ไปดิเออเก็บมาสวยเก่งมากเก็บมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเริ่มเก่งขึ้นแล้วนี่โอ้เจ๋งอ้แล้วถ้าเกิดผมป,ปลาลงสะพานอยลองดูหน่อยดิจะบอกมึงจะลงไปอะ่ะมึงคงจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมไม่แน่มันพักดีอ่ะมึงนะลองดูดิมักหลายเนะี่ยสมมติสมมติไอ้อีค่ตัวละครในหนึ่งวันหนึ่งเปอร์เซน มาโอ้วเลสอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วไม่วิ่งมาว่าโอ้ยแมื่อวินติดผนังอีกมามันหิวข้าวมันก็จะร้องอย่างนี้แหละไม่ไหววะมา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 บักล่องไหลเลยมึงอ่ะมาเอ้าอุ้ยอยากตายอีเหรอีเฮียโอเลี้ยงมึงในชีวิตกูจะเจริญขึ้นหรือเปล่าวะ เออขึ้นมาก่อนมา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 ไปไปเอาไม่ไปอ่ะมันมันฉลาดไงมันไม่งูไงมันบอกกูไปกูก็ตาย่ะไปสิอ่ากูให้โอกาสมึงรอบ <laughs> ไปเก็บปตุ๊บใกล้ๆที่ให้มันเก็บไว้กลาเฮ้ยมันไม่ไปก,กี่เอะไรอ่าลองใหม่ลองใหม,อม่อะใกล้ๆดิอ๋อมันง่วงมันง่วงมันจะนอนมันขึ้นแท้ๆมาเห็นไหมนะแมวมันจะมีอารมณ์ด้วยนะครับโอ้โอผมบอกเลยเลี้ยงยากเหมือนเหมือนมึงเล่นเกมเอเมโบอะะเวลคัมซัมเมอร์นะใครที่อยากชอบระบบง่วงๆแบบเนี้ย ที่มันทําให้ชีวิตมึงยากขึ้นที่ขอกันมานักมาหนาเนี่ยอ่ะมึงก็เชิญเล่นเลยกูคนหนึ่งอ่ะไม่เลี้ยงเหียป่ะมึงอยากเลี้ยงมึงก็เลี้ยงเอาอ่ะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยว,ยวมามามา,มานี่มาอืมอ่ะจบแค่นั้นอนะ่ะป่ะใครอยากเลี้ยงเลี้ยงเลยภาระชิบหายเลยเหี้ยนะใครชอบหมาชอบแมวเลี้ยงเอานะครับหมาก็มีนะไม่ได้ไมีแค่แมวนะ ประมาณนี้แนะ่เราสปอยให้ดูหมดแล้วมันมันมีอะไรที่จะให้ให้คนดูดูอีกไหม๊อฟไม่มีเนาะงานใหม่ก็สปอยไปแล้วนะ <Yeah. S 1> กดจอยปาร์ตี้ฟาร์มได้เลยนะจอยปาร์ตี้ฟาร์มได้4ี่คนพิมพ์คุยกันได้นะเป็นงานคอมมูนะครับระบบใหม่จะถูกเอามาเรื่อยๆในอนาคตนะครับแล้วก็เนี่ยไปเก็บไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บดอกไม้ได้เก็บไปขายร้านดอกไม้ตรงนี้หรือเราจะเก็บไปเอาไปโพสต์เสร็จกับปลาใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปขายแม่มด ในจุดรับแปรแต่ผมอาจจะไม่เอาเป็นจุดรับก็ได้ผมเอามาเป็นจุดแบบให้คนเฉลยคนเลยดีกว่าผมว่าเอาเฉลยคนเลยดีกว่าคนมันจะได้ทํางานได้ง่ายหน่อยเอาไปจุดรับเนี่ยมันยากเกินไปนะครับประมาณนี้เ,เ,เป็นงานคอ,อ,อมูพอบหอมพอบพริกพอปมะเขือเทศแก้ใหม่หมดเป็นแบบเรียลลิสติกสมจริงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมจะทำนะครับต่อจากนี้ส่วนอย่างอื่นยังคงเป็นเมืองซัมเมอร์เหมือนเดิม เราแค่เพิ่มระบบและลู่เล่นให้คุณพร้อมแก้บั๊กต่างๆและแมปสภานที่ทําให้คุณแหลกนี่คือสิ่งที่ผมทําแล้วก็ซัมเมอร์ทาให้ครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่กับซัมเมอร์นะยังรอคอยซัมเมอรอ์ยังสนับสนุนซัมเมอร์ยังเติมเงินอยู่คุณไม่ต้องห่วงเว้การที่คุณมาเล่นคุณมาเสียเงินนะ่ะสิ่งที่คุณได้กลับไปคือต้องเป็นความสนุกไม่ใช่ว่าเซิร์ฟแบบมาตรฐานลดลงทุกวันทุกวันแบบ เซิร์ฟหน้าเลือดเปิดขายกระชาทุกวันนะ่ะเปิดขายกระชาทุกเดือนได้เงินมาเอาไปใช้ไม่ได้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์เลยไม่เอาคนระับผมผมผมทำอย่างนั้ไม่ได้ไม่งั้นผมคงไม่อยู่สตรีมไปเจ็ดวันหรอกเพราะผมก็เสียอาชีพผมแต่ผมมองว่าผมมาทำอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันเหมือนการพัฒนาเซริร์ฟเซิร์ฟอื่นเขาพัฒนาอะไรมาเซิร์ฟเราอัปเดตตามหรือไม่ก็อัปเดตนําหน้าไปเลยไม่ต้องห่วงเราจะไม่ปล่อยเซิร์ฟเซิร์ฟมัน,นค้างคาบูไดพีเอาลงได้มันง่ายนิดเดียวสคริปต์เทนนิง่งมีแจกเยอะๆถมเทไปอยากได้เหรอ มันแค่ปิดเงาให้เองอะบุเดียดอะไฟที่เหลือก็อีก50มุดรถมีไฟด้วยได้ไหมเอามาได้มันก็อยู่ที่วินเทอร์ก็เดฟเราเป็นคนพัฒนาครับเดฟเราเป็นคนพัฒนาเองเราสามารถเอามาได้เลยนะประมาณนี้นะกันนะครับผมให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวรอรุ้นเราคืนนี้มีแบบเลเวลกับแบบเป็นี้เสร็จผมบอกเลยว่าเลเวลไม่เหมือนใครเชี่ยไม่เหมือนใครจริงนะครับมีสะพานเหมือนวินเทอร์สะพานนี้ปรับปรับเช้าหน่อยปรับเช้าหน่อย ปรับปับไปตอนเที่ยงหน่อยเขีย okay, okay. นรอบักบนิดนึงสพานมีครับแต่ไม่เหมือนวินเทอร์นะสะพานมีแต่ไม่เหมือนวินเทอร์สะพ,พานเรามันก็ต้องแตกต่างจากวินเทอร์ดิมันกิมมิกแต่ละเมืองมันไม่เหมือนกันที่แมปเราก็ไปเล่นที่วินเทอร์ได้อ่ะเนี่ยเรามาที่แมปใหม่ตรงนี้แมปตกปลาใหม่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะบูทเงินให้เลยนะแมปตกปลาตรงนี้นะให้แม่มดเนี่ยมายืนรับของคุณตรงนี้เลยอุตสขายได้รวๆอ่ะเนี่ยสะพานใหม่เนี่ยคุณขับมาเนี่ย สอนอนอกเมืองเนี่ยคุณขับม,มาตรงนี้เนี่ยเนี่ยคือสะพานใหม่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยสะพานใหม่มีแค่เนี่ยสะพานเราสั้นๆซัมไอวินเทอร์มันมันสะพานใหญ่เนาะที่นี่เราสะพานแบบสะพานจิ๋วนะเ,นเอาไว้ข้ามฝั่งไดนะ้เพิ่มรู้เล่นเพิ่มอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเห็นไหมมีรูปปั้นปลาฉลามตรงนี้พราะเป็นพอตัวเกมไม่ใช่พอะป,ปั้นนะพวกเนี้ยไม่แหลกนะไม่แหลกไม่ต้องห่วงสังเกตไอฟเอสผมได้เลย สองสามร้อยอะไม่หนักไม่หนักประมาณนี้นะครับบรรยากาศในเซิร์ฟก็สวยมากเหมือนเดิมนะครับสภาไงเดี๋ยวผมจะไปสภารอบสุดท้ายก่อนผมออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นเดี๋ยวจะไปเดินเล่นวินเทอร์ละเดี๋ยวจะไปเดินเล่นไปดูเดินดูวินเทอร์นนนหน่อยวินเทอร์ตอนนี้ยังเปิดไวริสอยู่นะครับใครยังไม่รับจะรับนะส่วนซัมเมอร์เนี่ยจะเปิดรับไวริสอีกทีหนึ่งหลังเซิร์ฟเปิดมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมจะเปิดรับแค่สองพันคนนะ หลอกออกได้เลยเอ๊ะปาราฟูดูปารโดโนว่าโดปาราปาสูบูบูไปไหนดูใบป่ะดูใบจัดนะครับตรงนี้เรียกนายกเนาะนี่ประมาณน,นี้นะครับสภานายกน่าจะอยู่ด้านหลังนะพี่บอลไม่น่าอยู่ตรงนี้อยู่มุมนึง่งหรออันนี้นะครับ เรามาคุยแก๊งกันได้อารมณ์จัดเอาเฮียปึ๊บนี่อันนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหชาคูแอคเลยเอาสาวมานั่งซ้ายขวาคุณน่้หีจัดเลยเนาะพี่ว่าขู่แม่งได้วะ่ะเอ๊ะ ถ้าเรื่องงูขนาดเนี้ยพี่ว่าต้าจะห้าสิบใบพี่ว่าห้าสิบใบพอสินค้าไม่มีแล้วกันเอาห้าสิบใบพอแล้วกันตัดละอันนี้ตัดละห้าสิบใบไม่เพิ่มเลยใครเพิ่มใครมีปัญหาใครมีปัญหาเออเออหูผมได้บ่ะฟิลเนี้ยแม่งได้เท่กูรเลยบ่ยูไอธนาคารเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับผมอันนี้ยูไอแบ็กบ็อกครับอันนี้ยูไอธนาคารครับผมจะเป็นแนวกราฟฟิตี้ครับ UI หลอดเลือดยูต่างๆครับแล้วก็ยูเนี่ยพวกอะไรต่างๆเนี่ยเอางี้สุดท้ายแล้วประมาณนี้แล้วกันผมอัปเดตให้เราปิดอัปเดตนานทีสุดท้ายผมจะไม่ขอพูดอะไรมากผมจะพูดกับคุณทุกคนแบบตรงๆเพราะมันไม่มีบริหารคนคนทำเซิร์ฟคนไหนมาพูดกับคุณนะการเปิดเซิร์ฟแบบมันได้รายได้มากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วนะครับการที่เราจะมาพัฒนาเนี่ยมันไม่ยากสุดท้ายผมไม่การันตีหรอกว่าประเทศผมจะเป็นประเทศที่ดีที่สุดแต่ผมมั่นใจว่าประเทศผมจะอยู่นาน กว่าประเทศแบบหลายๆประเทศแน่นอนนะครับเหมือนประเทศใหญ่ๆพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้มองว่าเป็นประเทศแบบช่วยๆอยากให้มองเทียบเคียงกับประเทศแฟมประเทศประเทศมิดประเทศใหญ่ๆพวกนั้นผมนับถือว่าประเทศสตาร์ประเทศมันเป็นประเทศใหญ่และผมอยากทําประเทศให้อยู่นานๆแบบนั้นนะครับอันนี้ผมมองประเทศพวกนั้นเป็นเป็นต้นแบบให้มันอยู่นานๆแบบนั้นระบบพัฒนาเรื่อยๆอันนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะตามนั้นแหละป่ะบินเทอร์กัน